ดีค่ะสินเจียยู่อีซินีฮวดชัยครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าเทศกาลตรุษจีนแล้วนะค่ะวันนี้ก็วันไหว้วันไหว้นะครับเราคงเห็นคนไหว้กันมากมายแต่ว่าเดี๋ยวจะไหว้จะถูกจะผิดอย่างไรหรือว่าอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้หาอาหารเขาเรียกว่าจะเอาคือเศรษฐกิจอาจจะบีบรัดตัวก็เลยต้องมีการปรับเรื่องของอาหารบ้างอาจจะย่อขนาดลงได้บ้างเนี่ย เทพหรือว่าเจ้าจะรับไหม อย่างเช่นไก่นักเก็ตอย่างเงี้ยไก่เหมือนกันนะแต่นักเก็ตอะได้ไหมไม่ได้เป็นตัวแต่เป็นชิ้นอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่านะครับก็มีผู้รู้บอกว่าอะไรก็ถ้าเราคิดว่าหนึ่งเราหลังจากไหว้แล้วเราก็ต้องเอามากินด้วยและเงินในกระเป๋าเรามีเท่านี้ไหว้เถอะก็ไม่เห็นจะเป็นไรทีขนาดเขาเผากระดาษไหว้เจ้าเดี๋ยวนี้ยังเป็น iPhone iPad กระดาษเขายังทำได้เลยก็คือแล้วแต่กำลังก็คือเราทำด้วยใจอ่ะ ก็เลยยังไงก็ได้ที่แบบมันสะดวกตัวเองสะดวกกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้โยไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับวันแต่ละวันมันมีวันอะไรบ้างคะคุณกฤตศักดิ์เมื่อวานก็วันจ่ายวันจ่ายก็คือซื้อสินค้าซื้อคือซื้อก่อนหน้านี้จะซื้ออะไรก็ซื้อไปพอถึงวันก่อนตรุษจีนเนี่ยก็เป็นวันไหว้วันไหว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ตรุษจีนจริงๆแล้วก็จะเที่ยวจะแจกอั่งเปาแล้วก็ไหว้ว่ากันงั้นพรุ่งนี้ไม่มาจัดรายการได้ไหมคะไปรับอั่งเปาก่อนแล้วเพื่อเราก็มีเออนะสรุปพรุ่งนี้คุณอาจารย์จากกฤษณ์หายค่ะไปรับอั่งเปาเอาละสิเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปงานหนึ่งมานะครับก็คือไปงานของท่านนี้หลายคนคงรู้จักท่านแล้วนะครับก็คืออาจารย์สันติพิเชษชัยกุลออกรายการเยอะมากเพราะว่าเวลากลับมาที่ประเทศไทยนี่ก็ต้องรีบฉกตัวกันทุกรายการนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลงานที่คนไทยไม่ลืมเลือนก็คือการปั้นพระรูปพระบรมรูปของในหลวงนะครับแล้วก็โด่งดังเวลาที่ท่านไปวาดนี่ท่านไปปั้นนี้ไปถึงโรงพยาบาลที่อเมริกาที่สถานที่ประสูติของพระองค์ท่านเลยอ่ะโอ้ค่ะเออนะแล้วก็งานนี้ก็จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น1นะครับในงานอริยสงฆ์โดยอริยศิลป์นะครับก็คือมีเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยนี่หลายรูปเลยนะครับที่ผ่านฝีมือของอาจารย์ท่านนี้นะครับแล้วก็รายการของเราก็ได้ไปถ่ายเดี๋ยวไว้มาออกมาเล่าสู่กันฟังในรายการคนรักแผ่นดินเสียงแท้อเบตก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผลงานตอนนี้ท่านเตรียมแผนอะไรรู้ไหมคุณโยกำลังจะปั้นรูปพระพุทธเจ้าอ่ะแล้วทีนี้เราก็ตั้งคำถามสิอ้าวแล้วที่ไหว้กันชาวพุทธทั่วโลกกราบไหว้กันเนี่ยไม่ใช่เหรอคงไม่ใช่เขาบอกก็คือนั่นคือรูปสมมุติแล้วก็คนที่ปั้นนั้นก็สมมุติแล้วก็ทำให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระพุทธรูปมากกว่าจะเหมือนมนุษย์จริงอ๋อหมายความว่าคือที่ปั้นเนี่ยลักษณะเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะลักษณะนั้นหรือเปล่าคือที่แผนการของเขาที่เขากำลังจะปั้นขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เดินทางไปเนปาลนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเดินทางไปอีก2ประเทศเพื่อจะไปหาสกุลเดิมของพระพุทธเจ้าอ่ะสักยะวงศ์อ่ะที่ดูสักยะวงศ์ที่ตอนนี้เนี่ยต้นตระกูลนี่ถูกไล่คือเขามีการอพยพแล้วก็มีการไล่พูดง่ายๆไล่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีสงครามกันจนกระทั่งเหลือน้อยเต็มทีแต่ก็พยายามจะกลับไปดั้นด้นอยากจะรู้ว่าต้นตระกูลเดิมเนี่ยหน้าตาของตระกูลนี้เนี่ยเขาพิมพ์ไหนเอากับเขาสิเนาะน่าติดตามมากเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์ถ้าออกมาในเวอร์ชั่นของอาจารย์จะเป็นเวอร์ชั่นของคนไม่ใช่เวอร์ชั่นของพระพุทธรูปนะอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้อันนี้เลยอีกหนึ่งเสื้อข้างหลังของเราค่ะกับงานวิ่งมินิมาราธอนครบรอบ5ปี13สยามไทยวันนี้เรา2คนไม่ได้ใส่เพราะว่าต้อนรับเทศกาลตรุษจีนใช่แล้วเดี๋ยวไปใส่ทีไปใส่อีกทีวันศุกร์แล้วกันวันศุกร์นะก็คือการงานวิ่งนี้จะเกิดวันอาทิตย์ที่22นี้นะครับเวลา 5:00 ต้องไปลงทะเบียนก่อน 5:00 แล้วนะแล้วก็เขาจะวิ่งกันประมาณสักกี่โมง6 โมงนะครับก็ฟ้าเริ่มสว่างนี่จะได้เห็นทางแล้วก็ไปวิ่งกันมีหลายประเภทวิ่งมีแบ่งเป็นสั้นยาวเดินใช่ไหมแล้วก็แฟนซีชุดต่างๆนะ
ไปก็เป็นขบวนพาเหรดชุดแฟนซีแล้วก็ที่สำคัญนะคะในงานวิ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทแล้วก็คือทุกคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้รับเสื้อตัวนี้ไป1ตัวฟรีนะคะคแล้วสำหรับท่านใดที่ชนะการแข่งขันก็จะมีเหรียญรางวัล นี้ค่ะสวยงามมากๆหนักมากค่ะมอบให้กันเดี๋ยวเรามาดูแผนเส้นทางแผนที่ในการวิ่งของเราสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวคงต้องให้คุณขจรศักดิ์อธิบายก็ถ้าเราไปจอดรถในเมืองทองธานีเขาก็จะแบ่งเป็นที่จอดรถให้ด้วยนะครับแบ่งเป็นที่จอดรถให้นะครับเพราะฉะนั้นรถก็สบายเวลาที่เรามีของเครื่องประดับอะไรติดไม้ติดมือไปเขาก็มีที่ฝากให้นะครับก็ไปเริ่มกันที่ศูนย์ราชการอาคาร A นะครับขอประทานโทษอาคาร B ขอประทานโทษอาคาร B นะครับก็จะไปจุดตรงนั้นไปถึงปุ๊บจะเห็นเลยเวทีอยู่ตรงไหนพิธีกรก็จะเริ่มตีห้าอะไรนี่เขาเริ่มออกไมค์กันแล้ว มันก็จะง่ายก็ไปโค้งอีกทีนึงตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ศูนย์ราชการอาคาร A นะครับแล้วก็โค้งกันไปโค้งกันมาก็ไปนู่นเลยศูนย์คัดแยกรหัสไปรษณีย์แล้วก็ไปโค้งอีกทีนึงก็ตรงเกือบถึงถนนใหญ่นะครับก็เราก็จะเห็นว่าแล้วก็สุดท้ายนี่โค้งกันไปโค้งกันมาหลายรอบไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันจะมีกรวยกั้นตลอดเส้นทางถึงแม้ว่าเราจะไปก่อนพอขากลับมาเราก็จะไปเจอคนที่กำลังวิ่งสวนกลับมาแต่อยู่คนละเลนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีการโกงหรือไม่เวลาถ้าเกิดว่าไป2กิโล3กิโลมันก็จะมีเขาเรียกว่าลิปบิ้นยางมัดให้เรารู้ว่าผ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ลิปบิ้นก็จะเขาเรียกว่าโกงกันไม่ได้นะครับมันสุดท้ายนี่กว่าจะถึงเส้นชัยเราก็จะได้ 2-3 ลิปบิ้นที่ข้อมือของเราแล้วก็กลับไปสุดท้ายเจอกันที่เวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สำหรับงานนี้นะคะก็ได้ทุกได้เลยนะได้เสื้อสวยๆได้เสื้อได้พบปะเจอพ่อแม่พี่น้องคือเชื่อว่าไปเหมือนงานรวมญาติอ่ะคือทุกคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็พวกนักวิ่งต่างๆนะค่ะแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและที่สำคัญที่สุดนะคะได้ทำบุญช่วยเด็กด้อยการศึกษาค่ะครับค่ะอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็ได้เจอมาให้สำคัญกว่าได้เจอคุณโย ใครอยากเจอผู้ดำเนินรายการของช่อง13สยามไทยแล้วก็ลูกค้าก้านตองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครจะอยากจะรู้สรรพคุณของสินค้าของช่อง13สยามไทยไปงานนี้จะมีบูธอธิบายให้ค่ะแล้วก็จะได้ถ้วยรางวัลจากพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนด้วยค่ะครับผมเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาข่าวประจำวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ดำเนินการประชุมในการประสานงานและก็สนับสนุนโครงการหลวงนะครับที่สถานีเกษตรอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหม่อมเจ้า พีเสด็จรัชนีประธานมูลที่โครงการหลวงคณะกรรมการกปส.และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งก่อนการประชุมมีนายกและก็ก่อนการประชุมนายกก็กล่าวว่าการประชุมวันนี้เนี่ยเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการดูแลและพัฒนาโครงการหลวงให้ก้าวหน้าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการดูแลและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและครอบคลุมโดยในส่วนของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้ายกระดับรายได้ของประชาชนครับสำหรับผลการประชุมก็ในที่ประชุมนะคะกปส.มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์แผนงานและคำของงบประมาณปี2559ที่สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน38แห่งจำนวนเงิน 547,300บาทนะคะและโครงการขยายผลโครงการหลวงอีก29แห่งนะคะจำนวน356 ล้านขออภัยค่ะโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมฐานปฏิบัติงานบ้านนอแลพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางรวมถึงแปลงสตรอเบอรี่ของชาวเกษตรกรอาคารคัดบรรจุผลผลิตและแปลงวิจัยผลไม้เขตหนาวสถาบันวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางด้วยความสนใจค่ะครับเรียกว่าโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนมากมายนะที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบนะปี59ปีหน้า547ล้านน่ะแล้วก็โครงการขยายผลโครงการหลวงอีก29แห่งคือไอ้547ล้านนี่คือ38แห่งในโครงการหลวงนะแล้วก็มีการทำโครงการขยายผลโครงการหลวงอีก29แห่งอีก356ล้านนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถามมากมายเนาะใช่ค่ะเรื่องของปรองดองเอ่ย
แล้วก็เรื่องคืออย่างนึงคือเชียงใหม่เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นเขาเรียกว่าจะบอกไงดีตอนแรกที่เขาแบบจะมีการแบ่งแยกภาคกันเลยนะแล้วก็เอาไหมแบ่งไปเลยว่าภาคใต้ของปชปภาคเหนือของนปชอะไรเอาไหมนี่ก็โอ้โหไปกันใหญ่เลยประเทศไทยไม่มีสิทธิ์แบ่งแยกจนกระทั่งมีการใครที่พูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บจะต้องเข้าคุกทันทีเพราะว่าในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้เลยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสิทธิ์แบ่งแยกไงแสดงว่าคนที่พูดอันนี้ก็จะผิดรัฐธรรมนูญเงียบเงียบเลยตอนนั้นเยอะนะคนที่เข้ามาปั่นสร้างกระแสเนี่ยแต่พอสุดท้ายพอทหารออกมาก็เงียบกันหมดก็คือไม่เข้าใจว่าจะปลุกปั่นกันเพื่ออะไรครับผมก็ต้องติดตามนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าอยากจะให้คนเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือที่อาจจะไม่เข้าใจเยอะทีเดียวเนี่ยก็ควรจะเข้าใจนะก็ต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลายๆด้านครับผมค่ะสำคัญมากคุณโยพูดถึงสตรอเบอรี่ก็มีสตรอเบอรี่ใช่ไหมจากปีที่แล้วนู่นเลยนะจิตภัทรพิรมภักดีใส่ชุดทหารปีที่แล้วแล้วนะปีที่แล้วเรื่องผ่านมา1ปีปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพเนี่ยก็ในกระแสโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากมีการแชร์ภาพกันเนื่องจากเป็นงานวันเกิดแล้วก็ธีมในงานการจัดงานเนี่ยเป็นเรื่องของใส่ชุดทหารมาใส่ชุดทหารคืออย่าลืมว่าช่วงนั้นกระแสทหารแรงเขาก็ใส่ชุดแต่ละคนที่ไปปาร์ตี้ก็ดังๆทั้งนั้นแล้วก็ไปควานหาชุดทหารมาใส่กันภาพนี้ป่ะอันนี้นะใช่ค่ะนี่จะเป็นคุณเอมมี่ที่เป็นอดีตนางสาวไทยค่ะก็มีดาราคนดังมากันเยอะค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันคือ1ปีแล้วแต่เมื่อวานก็มีการขุดคุ้ยภาพออกมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าควรจะใส่หรือเปล่าแต่ว่าก็เยอะนะกับการจัดงานปาร์ตี้ในแต่ละอย่างคือเดี๋ยวนี้เขาจัดงานเขาจะมีธีมของเขาใช่เหมือนดิฉันเพิ่งไปเจอเพื่อนมาเนี่ยก็ธีมเวลคัมทูไทยแลนด์เพื่อนกลับมาจากอเมริกาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่ชุดเอาจริงไหมคะใส่ชุดเดินขบวนใช่เพราะมันมีธงชาติทั้งตัวไงค่ะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะครับโดยท่านบอกว่าแหมคราวนี้ท่านออกอาการฉุนเฉียวเล็กน้อยท่านบอกว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตนเองยังไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแต่หากผู้ใดเห็นว่าเป็นการกระทำผิดก็ขอให้ไปแจ้งความสินะแล้วก็ขอให้พิจารณาไปเป็นกรณีไปโดยตัวอย่างนักแสดงที่มีการสวมเครื่องแบบนี้เนี่ยก็ใครสนใจนะไปแจ้งความสิใครรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมก็ไปแจ้งความเอาละกันคุณว่าจะมีไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะเพราะคือเรื่องมันนานแล้วอ่ะค่ะครับผมอ่ะเรามาถึงเรื่องของการปรองดองกันบ้างปรองดองนี่กระแสให้นายกรัฐมนตรีไปคุยกับทักษิณแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็สวนกลับบอกว่าคนทำผิดผมไม่คุยด้วยหรอกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดไปคุยเขาก็ผิดกฎหมายด้วยนะนายกจะผิดเองเรื่องนี้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นในขณะที่ท่านก็ไปในงานหนึ่งท่านก็บอกว่ากรณีที่นายวันชัยศรศิริสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เสนอให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยปลองดองกับพันตำรวจโททักษิณท่านบอกว่าไม่ขอก้าวล่วงความคิดเห็นซึ่งทั้งหมดนายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างใดครับอีกทั้งรัฐบาลและคสช.ได้มีแนวทางการปรองดองอยู่แล้วรวมถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีการรวบรวมความเห็นของทุกฝ่ายให้เกิดการยอมรับร่วมกันซึ่งทุกคนที่ยังเห็นต่างสามารถเสนอแนวคิดการปรองดองให้อยู่ในกรอบอย่างไรก็ตามหากไม่มีการพูดคุยกับพลตำรวจโททักษิณการปรองดองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ผู้บัญชาการทหารบกมองว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนจึงจะสามารถเริ่มเจรจากันได้เพราะยังมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ค่ะครับเราไปถึงภารกิจของปปช.ต้องทำงานให้ครอบคลุมครบทุกฝ่ายครบทุกด้านตอนนี้ก็มีการส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะเรียกค่าเสียหายกับยิ่งลักษณ์แล้วก็พรรคพวกด้วยนะครับโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ปปช.ก็มีการประชุมประจำสัปดาห์ของปปช.โดยมีนายปานเทพกล้านรงค์รานประธานปปช.เป็นประธานในที่ประชุมนะครับแล้วก็มีการรายงานว่ามีการพิจารณาถึงกรณีส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยครับเพื่อให้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวตามฐานความผิดที่มีการดำเนินคดีอาญากับนางสาวยิ่งลักษณ์รวมทั้งกรณีความเสีย
ียหายที่เกิดจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวด้วยเช่นกันหลังจากนั้นสำนักงานปปช.จึงจะดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปค่ะครับระบุว่าในคือในการประชุมก็จะมีการระบุถึงฐานความผิดแล้วก็ฐานความเสียหายนะครับมีตัวเลขถึง 3.2 แสนล้านบาททีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการปิดบัญชีโดยกระทรวงการคลังที่มีการระบุตัวเลขถึง 6 แสนล้านบาททีเดียวครับค่ะซึ่งคณะกรรมการปปช.นะจะลงนามหนังสือในวันนี้นะคะก่อนจะส่งไปถึงกระทรวงการคลังและส่งสำนวนไต่สวนไปพร้อมกันด้วยค่ะทางด้านอีกฝ่ายนึงนะทนายของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบคดีรับจำนำข้าวกล่าวถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าต้องไปรายงานต่ออัยการสูงสุดเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องคดีรับจำนำข้าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่19กุมภาพันธ์ว่าตามหลักของกฎหมายแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศาลฎีกาในวันดังกล่าวเนื่องจากเป็นเพียงวันส่งตัวไปส่งฟ้องกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องเดินทางไปรายงานตัวอย่างไรก็ตามต้องรอการตัดสินใจของนางสาวยิ่งลักษณ์อีกครั้งซึ่งทีมทนายความจะสรุปข้อเท็จจริงต่างๆให้นางสาวยิ่งลักษณ์ทราบอีกครั้งทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เดินทางไปในวันที่19นี้ก็ไม่มีผลเสียต่อรูปคดีเพราะข้อกฎหมายได้บังคับไว้ว่าต้องไปแต่หากหลังจากที่ศาลฎีการับฟ้องและนัดไปให้ขึ้นศาลนัดแรกก็จำเป็นต้องเดินทางไปถ้าไม่ไปก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียค่ะอืมครับคุณว่าไปไหมไม่ไปดิฉันก็ว่าไม่น่าจะไปเพราะว่าอัยการก็บอกแล้วว่าไม่ไปก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติไปเนี่ยจะเขาบอกแล้วกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยอยากเห็นเขาเป็นวีรสตรีไงคือถ้าเกิดเขาไปแล้วเป็นการต่อสู้ในเชิงของกฎหมายเนี่ยดิฉันว่าได้เขาได้เปรียบนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าคดีมันยาวอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยาวนี้คะแนนเธอก็อาจจะค่อยๆกลับมาสร้างศรัทธาให้กับหลายคนก็ได้ก็อยู่อาจจะอ่านโพยทันไม่ทันถ้าอ่านโพยทันท่องได้อาจจะไปก็ได้เอาละครับเรามาดูงานทางด้านของอัยการสูงสุดกันบ้างนายวันชัยรุจินวงศ์อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็พูดถึงบอกทางด้านอัยการสูงสุดได้นัดหมายให้ทางปปช.นำตัวผู้ถูกกล่าวหาก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ในโครงการคดีจำนำข้าวมายังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังจากที่อัยการสูงสุดมีมติสั่งให้ฟ้องในคดีดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งในวันดังกล่าวตามขั้นตอนทางปปช.ต้องนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาให้อัยการสูงสุดแต่หากว่าทางผู้ถูกกล่าวหาไม่มาการดำเนินการต้องขึ้นอยู่กับคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับปปช.จะมีคำสั่งออกมาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดครับค่ะซึ่งโฆษกนะคะของอัยการสูงสุดเนี่ยก็กล่าวว่าไม่อาจทราบได้ว่าทางคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับปปช.จะมีคำสั่งอย่างไรหากว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามที่นัดหมายและคาดว่าน่าจะมีมาตรการรองรับไว้แล้วเพียงแต่ต้องให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนจึงมีการเปิดเผย อีกครั้งหากว่าอดีตนายกไม่มาในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ครับเรามาดูทางด้านของการชะลอหรือว่าจะยกเลิกไปเลยเนี่ยพลังงานสัมปทานรอบที่21เรื่องนี้คุณรสนาโตศิตกูลสปช.ด้านพลังงานก็บอกว่าจากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.มีมติเลื่อนการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ออกไปเพียงแค่1เดือนทำให้มีความรู้สึกว่าการเปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่20เป็นเพียงการลดแรงกดดันเท่านั้นคงไม่อาจเปลี่ยนแนวทางของกระทรวงพลังงานได้จึงอยากเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจและภาวะผู้นำในการตัดสินเรื่องดังกล่าวให้เด็ดขาดครับพร้อมกันนี้นะนางสาวรสนายังกล่าวด้วยว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมีการระบุถึงการปฏิรูปอย่างชัดเจนดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรที่จะตัดสินใจดำเนินการปฏิรูปในเรื่องพลังงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดสัมปทานตามเจตนารมณ์เดิมด้วยการใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนในการแก้พรบ.ปิโตรเลียมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2014ซึ่งมีจุดอ่อนและช่องโหว่ให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างไรก็ตามนางสาวรสนายังกล่าวได้ว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นแต่เบื้องต้นยังไม่ได้รับหนังสือเชิญแต่อย่างใดค่ะครับก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือกลุ่มของหม่อมกรปกป้องพลังงานเนี่ยเขาก็มีการนัดกันในวันพุธที่17ก็คือเมื่อวานครับค่ะในการมีพูดคุยเกี่ยวกับการ
ที่จะมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างในการที่จะไปเสนอรัฐบาลในวันที่20นี้คือทำให้มันชัดเจนขึ้น1 2 3 4 5จัดให้เป็นรูปกระบวนการอีกอย่างนึงก็คือทางด้านของแพทย์หญิงกมลพันธ์ก็อยากจะเสนอรูปแบบการประชุมคือจะให้พูดคนละกี่ชั่วโมงจะให้พูดคนละใครพูดก่อนพูดหลังอันนี้ทางตัวแทนของประชาชนพลังที่คัดค้านเรื่องของสัมปทานนี่เขาก็อยากจะมีข้อเสนอถึงนายกเหมือนกันซึ่งวันนี้นะคะเวลา 13:30 นของวันนี้เนี่ยที่โรงแรมล็อบบี้โรงแรมดุสิตธานีนะคะก็จะมีการให้สัมภาษณ์นะเรื่องข้อเสนอต่อรัฐบาลเรื่องการประชุมในวันศุกร์นี้นะคะเกี่ยวกับเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรที่มีความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงนะคะก็มีหลายท่านมาร่วมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาล นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด็อกเตอร์นายแพทย์สัตยาสายรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นรงเพชรประเสริฐคุณอัธวิศวรรณภักดีและหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะวันนี้ค่ะ 13:00 น.เมื่อกี้บอกว่ามีด็อกเตอร์นบสัตยาใช่ไหมฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เผยข้อมูลเด็ดๆออกมาอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่นี้กระจัดกระจายได้มาวงเล็บนะที่เราเข้าใจกันอาจจะได้ข้อมูลทางด้านของกระทรวงพลังงานเยอะหน่อยแต่ว่าทางด้านของภาคประชาชนเขาก็ให้ตลอดแล้วนะแต่ทำไมไม่ถึงท่านหรืออย่างไรค่ะก็เดี๋ยวคงต้องเป็นการทำงานหนักของกลุ่มพี่น้องในกลุ่มนี้ที่จะเตรียมยื่นเอกสารในวันที่20วันนี้ก็คิดว่ากองทัพนักข่าวก็น่าจะไปกันเยอะที่โรงแรมดุสิตธานีค่ะใช่แล้วครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาพบกับเราในช่วงต่อไปใน Morning News ครับธรรมชาติ 100% ตรา Amazing ผมดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นท่านล่ะครับลองแล้วหรือยังครับน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิ่มเฟรชโทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070รายการตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะโอ้ยคุณผู้ชมมาแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์ค่ะท่านขาสงสัยเมื่อกี้ที่ถามไปต้องมีญาติหลายท่านที่สูงอายุเยอะมากๆแล้วก็ชอบแบบดูปวดดูเมื่อยแล้วก็ชอบพูดอยากตายค่ะท่านไม่เข้าใจทำไมโรคคนแก่มันดูยุ่งยากจังเลยคะคือเมื่อสูงอายุเนี่ยนะครับทุกอย่างมาใช้ราชการมานานก็ย่อมเสื่อมสภาพไปแต่ถ้ารู้จักรักษาตัว90ยังเฉยๆผมจะพาส้มไปพบกับคุณแม่เพียร
อายุ92ปีแล้ว92ปีแต่คุณแม่เพียรเนี่ยถึงแม้ว่าสุขภาพเมื่อตอนสาวๆเนี่ยทำงานหนักก็เริ่มโทรมไปธรรมดาอยากตายเหมือนกันพูดเองเลยอยากตายอยากตายอยากตายแต่ว่าท่านโชคดีที่มีลูกกตัญญูลูกเนี่ยถึงแม้ไปทำงานห่างไกลไม่สามารถจะมาหาแม่ได้แต่ให้หลานชื่อไอ้ต่อคุณแม่เพียรจำแม่นเลยเอาเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ไปให้เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากดื่มแล้วคุณแม่เพียรยังอยากตายอยู่หรือเปล่าโอ้โหอยากดูละค่ะไปดูเลยค่ะพ่อฝากมาให้เออกินอันนี้อย่างเดียวเลยอร่อยไหมแม่อร่อยไหมแม่อร่อยสิอร่อยสิโอ้เอามาให้ทุกเดือนทุกเดือนการตองนี่แหละเดิมปุ้มก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นกินข้าวก็พี่กระเป๋าเดินประชาประเทงก็ดีขึ้นเหรอแม่ท้องผูกบ้างไหมตั้งแต่กินก้านตอมาเนี่ยไม่ค่อยผูกไม่ค่อยผูกแม่ว่าโอ้ยเมื่อไรจะตายสักทีแก่แล้วก็ลำบากกันลูกอยากจะตายไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้ล่ะก็เรื่อยๆโอ้ไม่อยากตายแล้วนะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะมีกำลังใจเพราะว่าตอนนี้เรี่ยวแรงเริ่มมีไม่เป็นภาระเขาเมื่อก่อนเราก็อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ลูกหลานต่อไปเนาะแม่เนาะเนาะตอนนี้แม่ไม่อยากตายแล้วเนาะโอ้อันนี้เป็นจากช่อง13สยามไทยรับเรื่องมาจากท่านพลเอกบรรณวิชเก่งเรียนฝากมาให้คุณแม่เพียร1ขวดแม่รับนะคะถือไหวไหมถือไหวโอ้ไม่เมื่อยโอ้โหท่านค่ะแม่เพียรกลับคำบอกว่าไม่อยากตายแล้วค่ะแม่เพียรพูดจริงหรือเปล่าคะนี่เรื่องจริงเลยครับค่ะพิธีกรเราไปสัมภาษณ์ตรงๆเลยแล้วก็คุณแม่เพียรก็บอกว่าไม่อยากตายแล้วเพราะว่าโรคชราหายไปหมดแล้วความจำก็ดีขึ้นตอนแรกจำหลานไม่ได้มาดูไอ้มังใครอ๋อไอ้ต่อดีว่ะเห็นถึงความกตัญญูค่ะท่านลูกไปทำงานที่ไกลๆก็ยังให้หลานเอาน้ำสมุนไพร Happy People Face ไปให้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติๆที่สูงอายุแล้วนะคะต้องน้ำสมุนไพร Happy People Face และอย่าลืมนะครับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีใช่ค่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองค่ะกลับเข้าสู่รายการ Morning News ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอะไรวันส่งท้ายปีเก่านะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรับปีใหม่ค่ะนะก็ใครที่เตรียมจะไหว้อะไรนี่เรามีคลิปให้ดูดีไหมคลิปไหว้เหมาะไม่เหมาะนู่นไม่มีบางทีเราไม่ละเอียดพอไงแล้วคนจีนก็มีพิธีเยอะเหมือนกันนะใช่เทพเจ้าหลายองค์เทพเจ้าหลายองค์ค่ะอ่ะเราไปดูคลิปนี้กันครับก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปของการจัดโต๊ะในการไหว้แล้วก็ของที่ใช้ในการไหว้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างจัดอย่างไรคือบางทีจัดแบบจะจัดถูกไหมหรืออ่ะไปดูกันมันเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจคนไหว้เจ้าประมาณ9ล้านครอบครัว demand มากกว่า supply ความต้องการในของไหว้เนี่ยมันมากมันทำให้เกิดรถติดในทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสดหรือว่าที่ห้างนะคะจากอดีตที่จะต้องซื้อในตรงวันจ่ายเพราะว่าหมูเป็ดไก่มันจะต้องสดซื้อวันจ่ายแล้วก็ข้ามอีกวันนึงก็ไหว้ทันทีแต่พอมันมีหมูเป็ดไก่สำเร็จรูปสำหรับไหว้ได้คุณสามารถซื้อล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ยังได้เลยเข้ารถก็ไม่เหม็นด้วยอย่างเงี้ยหลัง2ทุ่มก็ยังซื้อได้อยู่เที่ยงคืนห้างยังไม่ปิดคุณก็ยังสอยได้อยู่เผลอๆมี call delivery call center ทับปุ๊บๆอย่างเงี้ยนะคะไหว้เสร็จแล้วยังไม่มีเวลาบริหารจัดการที่จะรับประทานหรือกระจายจ่ายแจก
คุณก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นอย่างได้เลยเดี๋ยววันนึงตลาดตรงเนี้ยมันก็จะโตแล้วมันก็อำนวยความสะดวกแล้วถ้าทุกคนไหว้แล้วโชคดีไหว้แล้วตั้งใจไหว้เต็มใจไหว้แต่ไม่เหลิงไม่กลางตั้งใจที่จะขยันทำมาหากินต่อไปการไหว้คือการตั้งสติเราขาดตกบกพร่องอะไรเรายังต้องปรับตรงไหนเราจะต้องละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบเหมือนการเลือกซื้อของไหว้ใช่ไหมจะต้องซื้อให้ถูกหลักนะให้คุ้มค่าไหว้โอเคใช่เลยนี่คือนิสัยของคุณที่อันนี้เป็นความฉลาดของ CP ไหม CP ทำอ่ะ CP ทำทุกอย่าง CP คือเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีสาขาเยอะไงทุกหัวละแหงมีหมดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มีหมูเห็ดเป็ดไก่จับแช่แข็งทีนี้ก็เลยมีพรีเซนเตอร์ก็คือคุณจิตรากรนันทเกียรตินี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์แหมพูดนึกพูดหน่อยก็มันก็เข้าร้านเขาแล้วอ่ะเข้าผลิตภัณฑ์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างที่เขาก็เกิดมารถติดนู่นนี่นั่นจะไปซื้ออาหารสดมันก็ไม่ไหวซื้อในเซเว่นซะเลยอะไรอย่างนี้ไงแต่จริงๆแล้วคนที่ตั้งใจที่จะไหว้จริงๆเขาไม่ค่อยซื้อกันนะอาหารแช่แข็งก็คือถ้าคุณตั้งใจจริงๆใช่ไหมปีละครั้งอ่ะก็อยากจะไปซื้อจับจ่ายจากตลาดแล้วก็ซื้อมาต้มเองทำเองครับผมน่าจะดูน่ากินมากกว่าด้วย อ่ะ แล้วครับเราก็ถือว่าเป็นเคล็ดชีวิตคนเมืองก็จะต้องปรับตัวตามไปแล้วกันมีอีกหนึ่งคลิปนะครับมีอีกหนึ่งคลิปทางทีมงานสรรหามาเลยแล้วกันก็ยังเป็นวิธีการไหว้อยู่แล้วกันแต่ว่ามันมีกลเม็ดเคล็ดลับยังไงอ่ะไปอีกหนึ่งคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันการจัดโต๊ะไหว้เนี่ยมันมี2ระบบถูกไหมโต๊ะมันมีหน้าโต๊ะหลังโต๊ะถูกไหมคะคุณสะดวกปักธูปตรงไหนคุณก็ตั้งทางธูปตรงนั้นแหละมันอยู่ที่ความสะดวกของการเดินเข้าไปปักธูปเพราะบางครั้งจังหวะของการยกของมาตั้งบนโต๊ะไหว้ตรงนี้จึงเกิดเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งว่ากับข้าวไหว้ไม่นิยมใส่ในจานเพราะเวลาที่คุณถือมาจากในครัวหรืออะไรบางทีมันเอียงมันเทมันสะดุดแต่ถ้าคุณใส่เป็นชามซะโอกาสที่บางทีสะดุดนิดหน่อยกระฉอกนิดนึงยังไม่ถึงกับหกยังไม่ถึงกับตกเสียหายคุณนึกภาพว่านะถาดหมูเป็ดไก่มันหนักถาดผลไม้ไหว้มันหนักแล้วคุณเอาไอ้กระถางทูบไว้ด้านหน้าแล้วคุณต้องโอ้โหกว่าจะยกไอ้ของหนักๆเข้าไปวางเนี่ยมันลำบากคุณก็เอากระถางทูบไว้ด้านในคุณเท่านั้นเองหรือไม่ก็วางที่ไหนเสร็จก่อนแล้วค่อยเอากระถางทูบมาจัดวางก็ได้มันก็คืออยู่ที่เราอยากจะไหว้ยังไงอยากจะตั้งโต๊ะไหว้ยังไงแล้วก็มันจะเป็นคำถามว่าอ้าววางข้าวกี่ถ้วยวางชากี่ถ้วยอยู่ที่จำนวนบรรพบุรุษที่คุณจะไหว้ถ้าคุณคิดว่าคุณไหว้อากง1แล้วนะอาม่า2แล้วนะพ่อ3แม่4คุณจะไหว้4ที่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะตัดการไหว้ที่เจเนอเรชันไหนด้วยคุณอยากจะไหว้10ที่ก็เรื่องของคุณมันอยู่ที่การจะอยากจะเตรียมของถูกไหมคะรวมถึงข้าวถ้าสังเกตนะโอ้โหบางคนก็ตัดพอคุณๆหน่อยนึงบางคนก็เอา2ชามประกบให้มันพูนเต็มที่เลยเพื่อให้เราอะไรคะโดยสุดยอดอย่างนี้มันอยู่ที่วิธีคิดแล้วคุณอยากจะทำแค่ไหนทำยังไงก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกค่ะถ้าผิดตำรวจมาจับแล้วทำยังไงไม่ผิดกฎหมายหรอกค่ะคืออยากทำแค่ไหนก็คือแล้วแต่ความสะดวกอย่างข้าวจะเอาแค่ประมาณพอดีหรือจะสองถ้วยโป๊ะรวมกันให้มันพูนๆก็แล้วแต่ความสวยงามแต่ส่วนใหญ่คนจีนเขาจะเอาพูนๆนะ คือเขาต้องคือคนจีนเล่มใหญ่อะทำอะไรคือต้องใหญ่ๆเยอะๆไว้ก่อนหมายถึงว่าความมั่งคั่งและที่สำคัญก็คือตกลงคุณจะไหว้กี่จอกกี่ถ้วยรู้ยังขึ้นอยู่กับบรรพบุรุษใช่ไหมใช่ค่ะว่ามีบรรพบุรุษกี่คนแล้วก็เขาก็บอกว่าจะตัดที่ตรงไหนเจเนอเรชันไหนไม่ผิดกฎหมายนะบางทีเราคิดมากคิดเยอะเกินไปแต่บางทีคิดน้อยเกินไปก็ไม่ดีเขาก็มีความละเอียดของเขาเพราะว่าประเพณีสั่งสมมาเป็นพันปีอ่ะค่ะแล้วก็อันนี้รวมญาติได้เกิน5คนไม่ผิดกฎหมายด้วย ด้วย เป็นวันตรุษจีนใช่แล้วครับเดี๋ยวเราพอมีเวลาเดี๋ยวท้ายๆถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วก็มาปิดที่คลิปของคุณโยที่เตรียมไว้ด้วย ตอนนี้เข้ามาสู่เนื้อข่าวกันนะครับเรื่องของภัยแล้งทางด้านของรัฐบาลก็มีแผนมากมายเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่2ทับ2558มีสาระสำคัญนะครับข้อที่1ก็คือการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วก็
ปัญหาระยะยาวด้วยครับค่ะ2นะคะการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐโดยสัปดาห์ที่แล้วสำนักงบประมาณได้เชิญ20กระทรวงที่มีงบลงทุนสูงมาพูดคุยพร้อมเร่งรัดให้ปรับแผนส่งคณะรัฐมนตรีภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมและ3ค่ะพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการให้เร่งรัดให้หน่วยงานราชการจัดทำคู่มือประชาชนและจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในห้างสรรพสินค้านะคะนอกจากนี้ยังมีการเร่งรัดในเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย11ข้อที่มีอยู่ส่วนเรื่องที่มีความล่าช้าได้มีการเร่งรัดและแก้ไขให้เป็นไปตามขั้นตอนนะรวมถึงการแก้ไขปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของเครือข่ายสมาพันธ์สมาคมข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยก็ยื่นหนังสือเพื่อเสนอแนวคิดปฏิรูปองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในประมวลกฎหมายท้องถิ่นต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีนายแพทย์กระแสชนะวงศ์รองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้รับหนังสือครับค่ะซึ่งได้ระบุถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาการบริหารงานบุคคลในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหานำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทางเครือข่ายได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้มีการแบ่งอำนาจระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมมีการเปลี่ยนลักษณะการกำกับดูแลจากเดิมที่เน้นตัวบุคคลให้เป็นรูปแบบคณะการทำงานร่วมกันอีกทั้งเสนอให้มีคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติหรือคทช.เป็นองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เครียดดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องของหมวดปรองดองนะครับในภาค4การปฏิรูปและสร้างความปรองดองหมวด1และการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมโดยที่ประชุมก็เริ่มพิจารณาความเห็นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษาได้เสนอมาซึ่งสมาชิกได้อภิปรายโดยภาพรวมของการศึกษาว่าต้องมีความเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศและก็ต้องให้มีการสอดคล้องกันด้วยครับจากนั้นนะคะก็ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนนักศึกษาในหลายแห่งค่ะทำให้สมาชิกมองว่าควรจะเพิ่มบทบาทในระบบการศึกษามากขึ้นนะคะรวมทั้งปรับระบบการประเมินผลการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะคะในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นคุณบวรศักดิ์อุวันโนค่ะซึ่งแล้วก็หลังจากนั้นนะก็คุณบวรศักดิ์เนี่ยก็ไปรับหนังสือค่ะจากขบวนการกะเหรี่ยงเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมไทยนะเรียกร้องผลักดันแก้ไขปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยหูโยงมาตั้งแต่ปี2553เกี่ยวกับนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแล้วก็หลายคนบอกว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นคนไทยเลยนะครับเรื่องนี้ก็คาราคาซังกันมาต้องรอการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพร้อมทนายความก็ไปยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ไต่สวนการตรวจสอบและลงโทษการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐคุ้มกันรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหนักในการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับโดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่าบริษัทอพิโก้โคราชจำกัดดำเนินการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบคันขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องกลหนักขนาดใหญ่เข้าไปดำเนินการเพื่อขุดเจาะผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่บ้านนามูโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกว่า1กองร้อยเข้ามาดำเนินการคุ้มกันรักษาให้ขบวนการขนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปในพื้นที่แปลงขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัทอพิโก้โดยเมื่อชาวบ้านและกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติขอตรวจสอบใบอนุญาตการขนย้ายแต่กลับพบว่าตลอดทั้งวันนั้นมีรถกระบะบรรทุกทหารนอกเครื่องแบบเข้าตระเวนอยู่รอบหมู่บ้านถ่ายรูปชาวบ้านและมีคำขู่เรื่องการใช้กำลังบังคับไม่ให้ชาวบ้านขัดขวางการขนย้ายอุปกรณ์และขุดเจาะปิโตรเลียมดังกล่าวค่ะครับภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือชาวบ้านนี้ยกมือไหว้นั่งลงขอร้องว่าไม่ให้เอาเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าจะทำความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรนะโอ้เป็นอีกภาพนึงซึ่งสลดหดหู่เหมือนกันแล้วปรากฏว่าภาพที่เราเห็นก็คือนายทหารนั้นส่งตำรวจส่งกำลังไม่รู้จักกี่สิบนายนะกี่สิบนายนะเข้าแบบประจันชนกับชาวบ้านชนกับชาวบ้านแล้วก็แหวกแล้วก็เปิดทางให้รถเข้าไปได้1กองร้อยนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ156คนครับผมประมาณนั้นค่ะครับผมเอามาดูทางด้านของ
โฆษกสตช.บ้างจากกรณีที่มีการบึ้มกันที่หน้าสยามพารากอนซึ่งเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงกันว่าท่านไม่ได้พูดว่าคนที่เป็นมือบึ้มเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าขอชี้แจงหน่อยเถอะตนเองเนี่ยเป็นผู้ให้ข่าวว่ามือระเบิดที่ทางเชื่อมสยามพารากอนแล้วก็ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS อาจจะเป็นคนต่างชาตินั้นเรื่องดังกล่าวนี้ตัวเองไม่ได้พูดเช่นนั้นข้อเท็จจริงนี่ก็คือไม่เคยพูดว่าคนร้ายนั้นเป็นคนต่างชาติแต่ย้ำมาตลอดว่าพยานที่เห็นเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่รับคนร้ายทั้ง2คนบอกว่าคนร้ายพูดสำเนียงภาษาไทยชัดเจนมากค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังกล่าวย้ำอีกค่ะว่ากรณีที่ตนเองบอกว่าจะสามารถจับคนร้ายได้แน่นั้นไม่เคยกล่าวเช่นนั้นเพราะทางคดีเป็นเรื่องของชุดพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งหากจะจับได้จริงก็หมายถึงต้องเห็นด้วยเห็นตัวคนกระทำความผิดมีหลักฐานพยานที่แน่นหนาก่อนจึงบอกได้ว่าจับได้หรือไม่อย่างไรคดีนี้ก็ตอนแรกก็ดูคึกคักนะ มีความคืบหน้าแทบทุกวันจับได้แน่จับได้แน่ตอนนี้เงียบเงียบไปแล้วก็มีเสียงบอกว่าไม่เคยบอกว่าจะจับได้แน่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายเนี่ยจะจับได้หรือเปล่ารู้สึกยังมีคดีที่เป็นคำถามรอคำตอบอยู่นะจากสังคมเลยเนี่ยก็คืออย่างคดีข่มขืนสาววัยชราเนี่ยนะทำไมยังจับไม่ได้แล้วก็คดีนี้นานแล้วมีค่าหัวรู้สึกแต่ทั้งสองที่ก็แสนบาทขึ้นนะรู้สึกที่นครปฐมเนี่ยสองแสนที่พารากอนก็สองแสนด้วยนะค่ะอันนี้ไม่ได้ท้าทายแค่ตำรวจนะสองคดีนี้แต่เป็นการท้าทายคสช.คณะรัฐบาลด้วยนะ คืออยู่ในกฎอัยการศึกปล่อยให้มีระเบิดแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถจับมือวางระเบิดได้ทั้งที่กล้องวงจรปิดเนี่ยก็มีการจับภาพได้อย่างชัดเจนแต่รัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้น่าคิดนะระบุความสูงหน้าตาค่อนข้างชัดนะเพราะหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วสุดท้ายเนี่ยทหารทำหรือเปล่าเพราะว่าจะสร้างกระแสให้มีการคงประกาศการศึกไว้หรือเปล่าแต่รัฐบาลก็บอกนะว่าเขาไม่ได้ลงทุนทำขนาดนั้นซึ่งถ้าอย่างไรก็ต้องนี่แหละข้อเท็จจริงก็คือต้องตามจับมาให้ได้เพื่อเป็นความบริสุทธิ์ของรัฐบาลเองหรือว่าจะได้ไปทำอย่างอื่นหมดข้อครหาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะครับเรามาดูเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคสช.เลยนะเรื่องของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับพวกนี้เรื่องของความผิดฟอกเงินแล้วก็อีกหลายคดีเลยนะครับล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับพวก7คนจำเลยในคดีความผิดฐานพรบ.ฟอกเงินตามจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมายังศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อมาฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหลังจากทั้งหมดให้รับการรับสารภาพในชั้นสอบสวนนะครับค่ะศาลพิเคราะห์เห็นแล้วว่าจำเลยกระทำความผิดจริงพิพากษาจำคุกพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เป็นเวลา20ปีแต่รับสารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก10ปีส่วนพลตำรวจตีบุญสืบไพรเสื่อนอดีตผู้บังคับบัญชาการตำรวจน้ำจำคุก3ปีให้เหลือจำคุก1ปี6เดือนขณะที่จำเลยคนอื่นจากจำคุก10ปีให้เหลือจำคุก5ปีค่ะทั้งนี้เมื่อรวมกับโทษที่ศาลอาญาได้พิพากษาไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน6ปี9เดือนในคดีรับส่วยจากบ่อนการพนันก็โดยการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและคดีครอบครองไม้เถื่อนนะคะจำคุกเป็นจำนวน16ปีนะคะ9เดือนและยังมีสำนวนคดีอื่นๆอีกหลายสำนวนที่ยังรอการพิพากษาของศาลค่ะครับผมเรามาดูข่าวนี้แหมข่าวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะช่อง13จะโวยนะหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันก่อน คือมันมีโลกโซเชียลที่บอกว่ามีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุถึงหนังสือลงนามโดยนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือบอกให้โรงพยาบาลทุกแห่งนี่เปิดข่าวช่อง3นะเปิดข่าวช่อง3บอกว่ามีคนไปร้องเรียนผ่านศูนย์บริหารราชการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทุกบน1111ไงก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาบอกว่าในการบังคับนี่ถือว่าไม่เหมาะสมนะซึ่งล่าสุดนี้นายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตนออกหนังสือดังกล่าวจริงแต่ว่าเมื่อมีการร้องทุกข์ร้องเรียนมายังศูนย์บริหารราชการทางศูนย์ก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงทางสำนักปลัดสาธารณสุขด้วยเหตุนี้ตัวเองนี่ก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปยังอีกหลายหน่วยงานตามที่มีผู้ร้องเรียนนะครับ
ค่ะซึ่งตนก็บอกว่าหากพิจารณาดีๆในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามเปิดรายการทีวีช่องดังกล่าวแต่เป็นการเสนอความคิดว่าการเปิดรายการโทรทัศน์ใดๆขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล นั้นๆเพื่อให้ลดความขัดแย้งของข้อร้องเรียนของประชาชนนะจึงขอให้มีการเปิดรายการโทรทัศน์หมุนเวียนกันไปแต่ละช่องตนจึงมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ใดเลยแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และขั้นตอนที่มีการร้องเรียนมาเท่านั้นนะคะอ๋อท่านบอกท่านกำลังจะบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปิดเฉพาะช่องใดช่องหนึ่งท่านเป็นคนบอกซะเองว่าให้เปิดหลายช่องอย่าเปิดอยู่ช่องเดียวแน่นี่ไงที่ผมรายงานถามก็คือแน่จริงก็บอกให้ในหนังสือเวียนหรือการขอร้องทุกช่องเอ้ทุกสถานีทุกสถาบันราชการนี่เปิดช่อง13สยามไทยด้วยดินะก็ดีนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคือถ้าเป็นความคิดดิฉันนะในก็จะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีทีวีของแต่ละกระทรวงนะเช่นกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลต้องเปิดทีวีของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดโรคการรักษาโรคข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงนั้นๆรู้สึกว่ามีนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ครบอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยมีทีวีมหาดไทยตำรวจมีทีวีตำรวจรัฐสภามีแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็เหมือนโรงพยาบาลหลายแห่งก็มีทีวีของตัวเองเช่นโรงพยาบาลรามาทีวีรามาไม่ที่โดนด้วยไม่ที่โดนนะเอาจ้างเราทำดีกว่าจ้างเราทำดีกว่านะครับมาดูทางด้านของน้ำมันบ้างขึ้นแล้วนะครับเวลาตีห้าดังต่อไปนี้นะครับเบนซิน95ราคาอยู่ที่35.66 บาทต่อลิตรแก๊สโซโฮ95ราคาอยู่ที่29.10 บาทต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์91ค่ะราคา27.78 บาทต่อลิตร E20 ราคา26.38 บาทต่อลิตร E85 ราคา23.08 บาทต่อลิตรและดีเซล26.79 บาทต่อลิตรค่ะครับแต่ว่าเรื่องของรถในอนาคตที่เขาจะมีการลงทุนกันกับญี่ปุ่นก็คือรถไฟฟ้ารถที่ใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่นี่แหละแต่อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะค่ะซึ่งอันนี้ราคาน้ำมันนี่ไปเติมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะขึ้นแล้วเขาขึ้นตั้งแต่ตอนตีห้าค่ะของวันนี้ครับเอาเรามาดูข่าวต่างประเทศกันนะครับเมื่อวานนี้กองทัพอียิปต์ก็โจมตีฐานที่มั่นของ IS เพื่อตอบโต้ที่ IS ได้สังหารชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติก21รายเรียกว่าแม่น้ำนี่กลายเป็นสีเลือดเลยนะค่ะก็ได้มีการทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสในลิเบียหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถานีที่ใช้ฝึกอาวุธและคลังแสงเพื่อตอบโต้ที่ IS ได้สังหารชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติก21รายนะคะซึ่งกองทัพอียิปต์ค่ะก็ระบุว่าเครื่องบินโจมตีในปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยกลับมาโดยปลอดภัยทั้งหมดแล้วโดยการโจมตีครั้งนี้เป็นการแก้แค้นตอบโต้เหตุนองเลือดที่ IS ก่อขึ้นและเป็นการประกาศให้ชาวอียิปต์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทราบว่ามีกองกำลังที่คอยปกป้องพวกเขาอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีแห่งอียิปต์ประณามวิดีโอของกลุ่มไอซิสในลิเบียที่เผยเห็นการสังหารชาวคริสต์นิกายคอปติก21รายด้วยวิธีการตัดศีรษะโดยว่าอียิปต์มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ทุกวิถีทางที่เห็นสมควรทั้งนี้ทางการอียิปต์ได้ประกาศให้มีการไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตเป็นเวลา7วันค่ะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่กำลังปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่ม IS ภายใต้การนำของสหรัฐให้การสนับสนุนความพยายามของอียิปต์ในลิเบียซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่ม IS เท่านั้นที่เป็นเป้าหมายในการโจมตีของอียิปต์แต่ยังไปรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในลิเบียด้วยครับค่ะก็เมื่อกี้ก็เป็นภาพคลิปวิดีโอที่มีการวางระเบิดกันปล่อยระเบิดกันค่ะเรียกว่าน่ากลัวอ่ะช่วยกันสร้างสันติภาพให้เกิดบนโลกนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปปิดท้ายไหมคะวันนี้คลิปอะไรวันนี้เป็นคลิปที่แบบมีความประทับใจมากนะคือเป็นนักวิ่งชาวเคนยาท่านหนึ่งค่ะเขาไปวิ่งเป็นการวิ่งที่จัดที่รัฐเท็กซัสแล้วก็เขาวิ่งเป็นคนนำมาตลอดเลยนะนำมาตลอดจนประมาณ50เมตรสุดท้ายเนี่ยเกิดหมดแรง oh. แล้วก็ล้มลงแล้วไงแต่ที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่เขาล้มลงเนี่ยเขาไม่หยุดไงคะ คือเจ้าหน้าที่แพทย์สนามเอาวีลแชร์มาปุ๊บจะดึงตัวเขาขึ้นมาเขาแบบห้าม no, ทุกคน no, ห้าม no, ถูกตัว no, เขาเด็ดขาด no, don't touch me, don't touch ใช่ me. No. เพราะว่าเขาต้องการที่จะไปที่เส้นชัยด้วยตัวของเขาเองวิธีไหนก็ได้หมายถึงว่าจะคลานไปจะค่อยๆเขยงไปก็จะไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ซึ่งถ้าเกิดสมมติมีเจ้าหน้าที่ไปถูกตัวเขาแล้วเนี่ยจะเท่ากับว่าเขาหมดสิทธิ์ในการแข่งขันสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาคลานเข้าไปถึงเส้นชัยแต่ว่าเราอยากดูโมเมนต์วินาทีของคนมองลุ้นนะแล้วคือคนทั้งสนามทั้งอัศจรรย์เนี่ยลุกขึ้นปรบมือให้เขาแล้วก็บางคนถึงขั้นกับร้องไห้คืออยากให้ทุกคนดูว่า
คือคนเราต้องมีกำลังใจแล้วก็มีความพยายามไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนถ้าเรามีความพยายามแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เสมอที่เป็นคลิปที่เราอยากจะให้กำลังใจปิดส่งท้ายปีเก่าของคนจีนแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้มีความกำลังสู้ไม่ว่าจะเกิดภาวะแบบใดก็ตามนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะside it was Cynthia Jarrett but the story is a little bit later this unbelievable scene on your right is 29-year-old Yvonne Nagetich from Kenya she was leading throughout the race and then literally hits the wall doesn't want any help there's prize money involved so she crawls to the finish what an amazing sight you know Dave sometimes we use that term hitting the wallloosely, but when you see it actually happen to a runner, you can see what it really means. What a scene right there. She was awarded second place prize money for her heroic effort to cross the finish line. As congratulations to all the athletes, but that kind of shows you what... สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Morning News ข่าวยามเช้าครับสวัสดีครับครับก็วันนี้เป็นวันนี้วันเมื่อวานวันจ่ายวันนี้ก็วันไหว้พรุ่งนี้ก็วันเที่ยวก็เราต้องทักทายพี่น้องชาวจีนของเราด้วยก็พูดเหมือนที่เขาพูดนะครับซินเจียยู่อีซินนี่ฮวดใช้นะครับขอใหสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำมาค้าขายขึ้นร่ำรวยด้วยความสามารถและความดีทำมาค้าขึ้นให้คนรักนะแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆก็ถ้าพูดง่ายๆก็ได้รับพรอันประเสริฐประเสริฐคือสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีจากความดีของเรานะครับแล้วก็ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่สำคัญมากขอให้เจริญรุ่งเรืองไปสู่ทางที่ดีเจริญทุกอย่างนะใช่เจริญด้วยจิตใจเจริญด้วยร่างกายเจริญด้วยการทำมาค้าขายนะฮะอันนี้แต่ครับแต่การปฏิบัติการหรือว่าพฤติกรรมพฤติการของคนหนุ่มคนสาวของผู้สูงอายุที่ ทำการไหว้เจ้านี่นะอาจารย์อนันต์ครับด้วยสำนึกดูจริงๆในส่วนใหญ่เลยนี่ต้องยอมรับเป็นผู้มีจิตใจดีงามเพราะว่าใจก็ฝ่ายธรรมะฝ่ายในความเชื่อไหว้เจ้าเสร็จก็ที่เหลือจากไหว้เจ้าก็มาให้สร้างความสัมพันธ์ลูกหลานสนุกบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นแหละกินกันแต่วันนี้ของที่เส้นไปเผาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ถึง iPad แล้วนะอ๋อเขาทำขายแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้เรื่องเผาก็เผาลงนั่นแหละอ้าวก็เขามีระบบ iPhone iPad กันแล้วเดี๋ยวนี้ใช่บางคนก็ปากบ้าเพราะว่าไอ้เผาเครื่องบินเนี่ยเพราะที่ค่าจอดเป็นแพงก็แล้วแต่ความผมเชื่อนะความตั้งใจอยากจะทำเป็นความสุขความสุขทางใจความสบายใจที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นไรแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าพี่น้องชาวจีนเรานี่แหละเป็นผู้สร้างเงินสร้างงานนะครับก็ประเทศอยู่ได้มีเงินเดือนอยู่ได้ก็จากมาจากการเก็บภาษีนี่แหละแต่คนใช้แรงงานก็มาจากพี่น้องส่วนใหญ่ก็มาจากอีสานมาจากทางเหนือมาจากพม่าลาวเขมรเรื่องความมุมนะในการประกอบสัมมาอาชีวะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะพี่น้องคนจีนของเราหรอกครับเขาอดทนเราดูความอดทนของเขาได้ตั้งแต่พูดถึงบรรพบุรุษมาเลยนะเนี่ยฮะก่อร่างสร้างตัวกันมาเนี่ยที่เห็นร่ำรวยตึกรักฟ้าวันนี้ท่านมาด้วยลำแข้งนะคุณมาด้วยลำแข้งเสียพื้นบอลใบนะภาษาเขาก็หนักเอาเบาสู้ไงคุณ
หนักเอาเบาสู้ยังไงก็ได้ในสิ่งจะเล็กจะน้อยก็สะสมเข้าไว้สะสมเข้าไว้เห็นไหมครับใช่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันสะสมสะสมนานๆเนี่ยคนทั้งคนยังตายได้เลยทำไมอ่ะคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดไงเห็นไหมไม่รู้จักสะสมนิดนึงหน่อยนึงกินวันนี้ก็สะสมไปหน่อยวันนี้ก็สมทีละหน่อยละหน่อยถึงเวลาพออุดตายเลยต้องกินก้านตองเห็นไหมไม่รู้จักก้านตองตอนนั้นนี่แหละเนี่ยความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นพอถอดย้อนกลับมาดูที่ว่าจะได้เล็กได้น้อย5สตางค์10สตางค์ก็เก็บเอาไว้เห็นไหมครับก็สามารถที่จะเติบโตได้จนว่าเป็นเจ้าของธนาคารก็มีอะไรก็มีให้เงินมันสร้างงานครับคนท่านที่สู้เหล่านี้เนี่ยผมว่าเอาชีวิตของท่านมาตีแผ่นะให้ได้ศึกษากันเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์มากๆก็เรามองเห็นอย่างชัดเจนนะครับมาจากไหนแบบไหนส่วนคนไทยเราก็ไม่ได้ว่าคนไทยเรานะครับเคยเหมือนว่ามันอยู่แผ่นดินนี้แล้วมันสบายเราเจ้าของบ้านเออเนาะไม่เป็นไรแล้วมีที่นา300ไร่สบายตอนนี้เหลือกี่ไร่หมดสภาพแล้วพูดถ้ามาแบบความเป็นธรรมอ่ะนะครับวันนี้เนี่ยอย่าไปพูดว่าขมิ้นกระจงกระจอกนะครับไม่ละครับลาวเนี่ยเขาไม่มีหนี้มีสินเลยนะประชาชนขมิ้นเขาไม่มีหนี้มีสินนะเดี๋ยวนี้มันเป็นแหล่งลงทุนกันมันเป็นแหล่งประเภทอยู่ได้ด้วยหนี้เนี่ยคือเราคือขอให้มีไอ้พื้นที่คนเข้าไปหาเงินไปให้เองแต่บางทีก็ได้เงินไปแล้วก็ทำลายชาติก็มีบางครั้งนะแล้วก็ไปกว้านซื้อกันที่เห็นชัดเจนเลยนะครับสมัยก่อนทางหลังบ้านผมในที่ติดคลองก็มีที่ว่างอยู่ก็ให้เขาเช่าเขาก็เช่ามาทำเป็นคล้ายๆการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดต้องใช้คลองใช่ติดน้ำต้องมีน้ำไหนที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะแล้วรอสิกับเจ้าของที่เสือไปขโมยเป็ดเขาใช่มันเป็นความแย่มากเห็นไหมเจ้าของที่ก็พอเลี้ยงเป็ดจับเป็ดขายครั้งหนึ่งก็ได้เงินมาเยอะก็ได้ตังค์เยอะก็ตอนหลังก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเราคนไทยไงขายต้นกล้วยเขาเขาก็ไปซื้อรำโรงสีรำโรงสีบางทีไม่ต้องซื้อนะคุณเขาให้สมัยก่อนนะยังเราไปขอเนี่ยเขาจะให้เป็นอะเพอใส่กระบุงไปเพราะเขาเยอะเอาตอนนั้นยังไม่ทราบว่ารำนี่มีคุณค่าสูงมากๆรุ่นนั้นนะแล้วราคาก็ดีเขาก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาคุณรู้ไหมครับที่ตรงนั้นเขาซื้อได้เขาซื้อขยายเป็นโรงสีใหญ่เลยเขาซื้อที่ตรงที่เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรเนี่ยใช่ปักตบชบาแสดงว่ามีเท่าไหร่เขาก็ที่คนไทยที่คนไทยก็หายไปหนึ่งแปลงแล้วหายไปแล้วผลที่สุดเขาก็ฝั่งตรงข้ามของแสนแสบไปก็ไปตั้งร้านขายอาหารเริ่มแล้วนะฮะเริ่มขายอาหารเล็กๆน้อยๆไปขายไปขายมาร้านขยายขึ้นร้านใหญ่ขึ้นเป็นเท่าแก่ก็กลายเป็นว่าจากเช่าหน้าร้านเป็นซื้อทั้งห้องเห็นไหมเป็นเจ้าของเห็นไหมล่ะแล้วที่ข้างๆเนี่ยมีขึ้นห้องแถวปั๊บเขาก็จองไว้หนึ่งห้องขายทองเขาไปเร็วมากและนานๆทีจะได้เห็นเอ๋ลูกชายเจ้าของที่เป็นลูกเขยเจ้าลูกเขยร้านทองเนี่ยเราพูดถึงว่าเขาพยายามวันนี้ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจีนเราดั้งเดิมมาเนี่ยเป็นตัวแบบที่ดีในความอดทนเขายังไม่มีเงินเขาจะไม่แสดงความรวยแต่คนไทยเราเนี่ยเงินยังไม่มีเลยแต่ว่ารวยแล้วแต่ตอนนี้เงินยังไปกู้เข้ามาอย่างแรกเช็คเข้ามาเลยอู้กินอย่างฟุ่มเฟ้อเห็นไหมฮะมันใช้เงินประเภทผลที่สุดวันนี้ก็ไม่อยากพูดแต่ตอนนี้พูดถึงในสภาก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับก็หลายคนที่อุตส่าห์พ่อแม่พาญาติโกหติกาพามาจากเมืองจีนมาเกิดเมืองไทยพอมาเป็นนักการเมืองเนี่ยขายทุกอย่างเลยครับนะมันอยู่ที่เผ่าพันธุ์มันอยู่ที่เลือดนะฮะเผ่าพันธุ์ของตัวเองเป็นยังไงก็เลือกแต่ที่จริงแล้วเขากตัญญูนะครับแต่คนที่ไปกตัญญูเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะไปตรงกับคำพระหรือเปล่าไม่รู้คำพระว่าไงประเทศไหนผมไม่รู้ได้ยินท่านบอกอปริยชน เรื่องของรายการวิทย์ทีวีเนี่ยนะครับทำไมจะได้ยินข่าวมาว่าโรงพยาบาล สาธารณสุขได้พูดถึงเรื่องการที่โรงพยาบาลเนี่ยมักจะแช่ข่าวอยู่รายการหนึ่งรายการใดก็แช่ไว้งั้นนะครับเปิดไว้งั้นแหละนะจนกระทั่งมีข่าวกันออกมาว่าเปิดแช่เฉพาะไอ้ช่องนั้นน่ะช่องคนที่เสนอข่าวไม่ครบถ้วนเสนอข่าวแต่เอามันไอ้วัว5ขานะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ให้รัฐบาลอุ้มเอาไว้อยู่ให้ไ
อะไรทำนองนั้นนะฮะก็เป็นข่าวคราวกันขึ้นมามากมายทีเดียวผมก็ไม่ได้สนใจอะไรไปเป็นหน้าที่ของเขาแต่บางโรงพยาบาลมีภาพเปิดให้ดูแต่ไม่กล้าจะเปิดเสียงให้ฟังผมก็บอกว่างบประมาณที่ซื้อมาเนี่ยมันทำไมถึงได้ไม่มีเสียงแล้วดูทำไมคุณไปดูเถอะครับ เขาเปิดแต่ภาพให้คุณดูแต่เปิดเสียงไม่ได้เพราะเสียงจะไปรบกวนไงอ๋อจะไปรบกวนคนไข้ก็รบกวนแต่มันเปิดนอกฮะข้างนอกที่คนนั่งรอนั่นนะฮะนี่ว่าก็ไม่รู้จะแก้วิธีไหนแล้วนะครับเพราะว่ามันติดไว้ซะสูงนะฮะสูงต้องอย่างนี้นะฮะที่จริงต้องไปนอนดูเลยนะฮะแล้วก็รีบอดก็ไม่มีแล้วมันก็ไกลจากมีไม่ได้มีเดี๋ยวคนเปิดเองอะไรเองเครื่องเสียใช่ไหมครับต้องแงนดูอย่างนี้แหละครับแงนหน้ามองฟ้าน้ำตาไหลเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเสียงไม่มีแต่งบประมาณซื้อทีวีมีนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ควรถามว่าเปิดดังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรบกวนใช่เปิดไม่ได้จนกระทั่งแล้วเขาว่าอะไรนะไม่รู้เห็นไหมครับครับดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องเอาละท่านก็ไปหาวิธีแก้เอาเองละกันเราก็มีที่พูดก็พูดพูดในสิ่งที่เห็นแล้วพูดในสิ่งที่ประชาชนเขาถามมาเขาตั้งไว้ทำไมต่างดูแต่ภาพบางทีจะหัวเราะไอ้ในทีวีมันหัวเราะกันใหญ่เราจะหัวเราะก็ไม่ได้เพราะเสียงไม่มีพ่อกับทีวีนะขนส่งมาชิดเลยครับท่านี้เราจะเปิดดังก็ไม่ได้เพราะว่าประชาธิปันธ์เขาพูดเดี๋ยวเรียกไม่ได้ยินรถสายนี้จะออกแล้วนะแล้วประชาธิปันธ์มันก็พูดเสียงอยู่ในองค์มันไม่พูดให้ดังนะเหมือนกับพระชิงไอ้ร้านไอ้ศูนย์นะฮะศูนย์การค้าที่มันแรกไปแล้วอยู่ในไปแคบอยู่ในไปแคบอยู่ในแคบบางทีก็โอซอฟนะไม่ได้คำนึงเลยว่าการสื่อสารนี่ควรจะเป็นระดับไหนนะอ้าวเอาละพูดถึงตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ทีวีก็บางที่ก็เกิดการล็อกทีวีล็อกช่องนั้นขึ้นมาแต่นี้ที่ต้องเอามาคุยก็เพราะว่าทางซีของกระทรวงสาธารณสุขนะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่หนังสือสาธารณสุขที่0228.07/14เนี่ยอะไรของเขาเนี่ยฮะเลขที่หนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลงนามโดยนายแพทย์วัชระเพ็งจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่30 มกราคม 2558ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเรียกว่าสสจ.เนี่ยทั่วประเทศส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าระดับปลัดเซ็นนี่ครับเอ๊ะตอนนี้ปลัดกระทรวงไม่อยู่แล้วก็ไม่ทราบทำไมต้องมีรองปลัดทำหน้าที่แทนเนี่ยถ้าปลัดไม่อยู่แสดงไม่อยู่ครับหนังสือนั้นมีบอกว่าอย่างนี้ครับเพราะมันโจทย์ขานกันมากโจทย์กันไปโจทย์กันมาโจทย์จนกระทั่งหน่วยงานหรือปลัดท่านในแพทย์ก็จะเสียหายนะครับหมอจะเสียครับก็เรื่องที่เวียนถึงในแพทย์ทั่วประเทศนะครับเรื่องเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโทรทัศน์ของโรงพยาบาลรัฐเป็นเรื่องเลยเมื่อกี้ผมเล่าทั่วไปเนี่ยนะครับมีทีวีมีภาพแต่เสียงประชาชนที่นั่งอยู่นั้นไปดูไปฟังไม่เห็นพอท่านฟังไม่เห็นเสียงได้ยินแต่ภาพถ้าเล่าเสร็จปุ๊บท่านประหลัดเซ็นเลยขยันผมพูดถูกไหมเนี่ยถูกไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลได้ยินแต่ภาพแต่ไม่เห็นเสียงถูกไหมก็ถูกจะถูกได้ไงล่ะผมพูดผิดก็เห็นแต่ภาพได้ยินแต่ได้ยินได้เห็นแต่เสียงไม่เห็นภาพอ่ะผมฟังเป็นได้เห็นภาพไม่ได้ยินเสียงได้เห็นแต่เสียงไม่ได้ยินภาพผิดไหมผิดจีแล้วยังไงต่อแล้วก็เขียนท่านจะบอกนะฮะโดยมีเนื้อหาระบุว่าอย่างนี้ครับมีผู้ร้องเรียนว่าโรงพยาบาลของรัฐเปิดรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์เพียงบางแห่งอันนี้เรื่องจริงนะฮะแช่เอาไว้ให้ผู้มารับบริการรับชมซึ่งเป็นรายการที่ไม่เหมาะสมอ้าวคุณว่าเหมาะสมของท่านกับเหมาะสมของประชาชนน่ะยังไงอ้าวได้แยกแยะกันนะครับครับเป็นรายการที่ไม่เหมาะสมเพราะพิธีกรขออนุญาตอ่านเอกสารท่านประธานนะครับเพราะว่ามันต้องให้ถูกต้องทุกถ้อยความของเขาเดี๋ยวก็จะฟ้องเอาพิธีกรดำเนินรายการท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับปราบปรามการทุจริตท
ทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลว่าทำความผิดเรื่องการทุจริตและอัยการสูงสุดก็ได้สั่งฟ้องแล้วอีกทั้งมีการนำเสนอข่าวที่ไม่เห็นไม่ครบถ้วนตัดตอนบิดเบือนโกหกไม่มีจรรยาบรรณฮะนี่คือความไม่เหมาะสมของท่านนะที่มีหนังสือนะฮะจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่โรงพยาบาลของรัฐจะเปิดรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวให้กับแพทย์พยาบาลและประชาชนที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลได้รับชมกันต่อไปทั้งนี้ทางสท.จึงให้สสจ.แจ้งต่อโรงพยาบาลต่างๆให้หมุนเวียนการเปิดรายการโทรทัศน์ของแต่ละสถานีในแต่ละวันโดยให้ชี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นๆเพื่อลดความขัดแย้งและขอร้องแล้วก็ข้อร้องเรียนของประชาชนอ้างว่าประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียนมาก็คงจะจริงนะนี่เรื่องประชาชนมาก่อนเลยนะครับก็จริงนะก็จริงบางท่านก็เปิดแช่เพราะอะไรไอ้คนเปิดมันชอบและคนเปิดก็คือนักการหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ตรงห้องนั้นน่ะแต่ผมเชื่อนะยังไงก็ตามระดับหัวหน้าพยาบาลระดับผอ.ถ้าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้หรอกครับเพราะไอ้เจ้าคนเปิดมันชอบก็เปิดไปงั้นแหละชอบแล้วก็เอารีโมทไปด้วยก็เพิ่งใครก็ดูไม่ได้ใช่นะฮะนี่คือวิธีการถ้าก็งบประมาณที่มีมาในค่าครองอยู่คนเดียวนะเอาละไอ้เรื่องเสียงเนี่ยเราต้องบอกแล้วนะครับว่าเปิดดังก็จะรบกวนแต่ทำอย่างไรล่ะครับไอ้ตัวนี้จะได้ประโยชน์ต่อคนดูก็ต้องให้มีเสียงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นติดตรงไหนล่ะครับที่จะไม่รบกวนจนกระทั่งเขาเรียกไม่ได้ยินจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่จะคิดกันนะครับเพราะว่าไอทีวีไปติดอยู่ผนังโน้นแล้วคนมานั่งถอยออกมาแต่ข้างๆหลังก็มีผนังจะคิดว่าเอาลำโพงต่อมาใกล้ๆคนนั่งไหมติดไว้ที่เสาที่ใกล้ๆคนนั่งไหมคิดไหมคิดอย่างนี้จะฉลาดเกินไปเอาโง่ๆติดไว้งั้นดีกว่าหรือไงเนี่ยไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าอย่าไปคิดในที่ฉลาดเกินไปนะฮะเพราะการบริการประชาชนนี่ฉลาดมากประชาชนจะสะดวกเกินไปจะไม่ดีใช่ไหมฮะครับเอาละท่านก็บอกว่าจะได้และข้อร้องเรียนของประชาชนในเรื่องนี้ครับในแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านแรกท่านก็บอกว่าไอ้กรณีการเปิดโทรทัศน์ช่องดังกล่าวให้กับประชาชนระหว่างรอรับบริการในโรงพยาบาลนี้แหละเมื่อประมาณ3เดือนถึง5เดือนก่อนนู้นโรงพยาบาลรามาก็เคยถูกร้องเรียนเรื่องการเปิดสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวนี่รามาพูดนะครับเขาบอกซึ่งผู้ดำเนินรายการข่าวช่องดังกล่าวก็เป็นผู้ที่มีข้อกล่าวหาทางกฎหมายหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางโรงพยาบาลรามาจึงพยายามปรับปรุงด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรของโรงพยาบาลดูแลควบคุมจากส่วนกลางในการเปลี่ยนสถานีไม่ใช่เปิดแช่อยู่ที่สถานีเดียวสถานีใดสถานีหนึ่งนานเกินไปซึ่งจะมีทั้งรายการทางฟรีทีวีและก็รายการทางโรงพยาบาลเองก็มีชื่อว่ารามาชาแนลเขาก็มีของเขาอยู่ก็เปิดสลับกันบ้างทำนองนั้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมรับบริการที่โรงพยาบาลรามาได้รับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ได้อย่างหลากหลายส่วนในบางจุดที่มีการตั้งโทรทัศน์รุ่นเก่าก็ให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลและก็สับเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์ไม่ปล่อยให้ญาติหรือผู้ป่วยปรับเปลี่ยนเองเพื่อป้องกันการทะเลาะกันอันนี้ก็เห็นด้วยกออยากจะดูนี่ดูเสร็จแล้วขอไม่ดูขอก็ไปเปลี่ยนเพราะตั้งรีโมทอยู่ที่ตัวเองใช่ไหมครับผู้บริการโรงพยาบาลรามาบอกว่าสำหรับกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือสั่งการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดคอยดูแลสับเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์นะฮะไม่ทันนี้ใดทนสถานีหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะครับโดยหลักการเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้มีความเอ็นเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งจึงไม่น่าที่จะเป็นการปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนแต่อย่างใดเนื่องจากบางครั้งโทรทัศน์อาจจะตั้งอยู่ในจุดที่อับสัญญาณจึงจำเป็นจะต้องเปิดแช่เอาไว้ที่สถานีโทรทัศน์ที่สัญญาณรับฟังรับภาพได้ชัดเจนนะตรงนี้
อยากให้ประชาชนเข้าใจเรื่องข้อจำกัดตรงนี้ด้วยนี่คือว่าประชาชนร้องไปจริงๆอันนี้ท่านก็ชี้แจงให้ทราบคุณหมอก็พูดถูกนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่อยากจะดูเลื่อนไม่ได้เลยเขาตายชกก็ดูไม่ได้บางช่องรับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆครับนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นที่อย่างพ่อโรงพยาบาลรามาท่านบอกว่าก็มีช่องของรามาอยู่นี่ครับผมว่านะยังไงก็ต้องเปิดช่องของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดก็ทีวีไม่ได้มีเครื่องเดียวฮะบางโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลที่ผมไปเนี่ยจะมีหลายเครื่อง2เครื่อง3เครื่องเขาเปิด เครื่องนี้ช่องหนึ่งเครื่องนี้ช่องหนึ่งไอ้นั่งรอเนี่ยช่องหนึ่งไอ้ช่องรับยาช่องใช่ไหมนะฮะเขาเปิดช่องและรายการแต่วันนี้ที่มันเกิดเรื่องก็ตรงที่ว่าไปแช่อยู่ช่องเดียวเลยช่องเลขต่ำช่องที่มีปัญหาแหละช่องที่มีปัญหาแต่คุณหมอท่านอ้างที่ว่าอ้างเนี่ยนะทำให้เรามองเห็นว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเช็คเช่นเดียววันนี้นะครับที่ว่าดาราที่สร้างความอื้อฉาวดาราเตะลูกเตะเมียดาราประพฤติมิชอบดาราติดยาเสพติดดารามั่วผัวมั่วเมียเขา อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามานั่งสัมภาษณ์เป็นวรรคเป็นเวรเนี่ยแบบนี้เขาบอกขาดจริยธรรมในการรับผิดชอบกับการนำเสนอข่าวใช่ไหมครับนี่ฮะแบบนี้ฮะแต่คราวนี้ท่านบอกว่าอ้าวยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับบอกว่ามีผู้ร้องเรียนมานะฮะบางแห่งแช่เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าผู้ดำเนินรายการท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชี้มูลว่ากระทำความผิดเรื่องการทุจริตอัยการได้สั่งฟ้องแล้วอีกทั้งการเสนอข่าวก็ไม่ครบถ้วนตัดตอนบิดเบือนโกหกไม่มีจรรยาบรรณอันนี้ไงครับท่านมองเห็นว่าถ้าคนอย่างนี้แล้วเนี่ยสมควรที่ให้ได้รับประโยชน์จากประชาชนเหรอเพราะว่านี่ฮะข้อนี้ฮะเพราะว่าทางท่านรักษาการปลัดเนี่ยนะครับถ้ากำลังจะมองเวลาหนังสือถ้าคนอ่านหลายประเทศแหละครับถ้ากำลังมองว่าอยากให้สังคมไทยนี่มีสำนึกเหมือนกับเกาหลีให้ร่วมกันรับรู้เห็นไหมไอ้ลองลูกสาวลองประธานเนี่ยครับโกเลียนแอร์นะต้องถูกลงโทษศาลพิพากษาให้จำคุกอย่างนี้ใช้อำนาจเกินแต่ของเราเนี่ยปปช.ชี้มูลและอัยการก็สั่งฟ้องแล้วก็ยังมีหน้าไปเสนอข่าวอยู่อย่างนี้มันก็รับไม่ไหวอะนะก็ยังทำให้คนมองเห็นเออเนี่ยคนเนี้ยเออไหนว่ามีคดีก็ได้ไม่เห็นมีอะไรนี่เขาก็ยังอยู่เท่าดีเด็กก็เลยบอกเออทำไปเถอะแล้วคนไข้ก็มาที่โรงพยาบาลครับก็ไหนว่ามันโกงเอากล้องแล้วทำไมอ่านข่าวอยู่ทำไมโทรทัศน์ให้เขาออกทีวีอะใช่ไหมครับแล้วถามว่าดูมาจากไหนเขาดูมาจากโรงพยาบาลเออจริงนะเพราะพูดถึงโรงพยาบาลทุกคนมั่นใจแล้วก็มั่นใจประเภทเห็นเชือกกาวเชือกขาวก็มั่นใจแล้วให้ความบริสุทธิ์ไปแล้วอย่างนี้ยังเปิดอยู่แล้ววันนี้สังคมก็ต้องเขาบอกข้อความของท่านเนี่ยนะทำให้เรามองเห็นว่าวันนี้สังคมต้องร่วมมือกันแล้วล่ะใช่ไหมครับอะไรถ้าเราซื้อเราถือว่าความมาตรฐานความเจ้งตรงอยู่กับศาลสถิตยุติธรรมเมื่อศาลสถิตยุติธรรมทำดำเนินการอะไรเราต้องยอมรับใช่ไหมครับแล้วแบบนี้นะและคนบางคนเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเหลือจะดีแล้วนะทั้งตระกูลเป็นตระกูลแต่พอมีทีวีก็ไฟให้ดูให้เปิดกันอยู่ก็แหล่งจากที่มันไม่ดีแล้วเนี่ยมันแหล่งน้ำเสียเนี่ยมันต้องกำจัดถมไม่ใช่เหรอครับใช่หรือให้เบี่ยงเบนไปทางอื่นเสียเพราะก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่กลับให้ปล่อยไหลวนอยู่ในสังคมเนี่ยนะแล้วก็พูดในสิ่งที่เลวร้ายให้กับรัฐบาลบ้างพูดในสิ่งที่ทำลายตัวบุคคลดีๆบ้างอย่างเงี้ยถ้าเปรียบไปอาจารย์ธนถ้าการทำทีวีมันก็เหมือนการเล่นฟุตบอลนี่แหละใครทำผิดก็เจอใบเหลืองใช่ไหมใบเหลืองทำผิด2ครั้งก็ใบแดงไล่ออกเพราะมีกรรมการดูแลก็มีกรรมการแต่ของเรานี่คนกระทำผิดเขาก็ไม่เคยพูดเลยนะว่าเขาไม่ผิดไม่เคยตอบโต้เลยครับแต่ก็ยังนั่งอ่านข่าวเฉยอยู่อ้าวมีข่าวก็นี่ที่เราพูดถึงนี่หมายความว่าทางซีกของรองปลัดหรือโรงพยาบาลสาธารณกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเขาได้แสดงความคิดเห็นให้ทราบว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยให้คนไทยหันมาร่วมมือกันสิแล้วไหนเราจะกรองสิ่งสกปรกได้อย่างไรในเมื่อกระชอนมันรั่วใช่ไหมครับมีอีกข่าวหนึ่งนะจะทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนชอบแมวอ่ะนะเพราะว่าอยู่ข้างๆผมก็ชอบทีเดียวแหละผมก็ชอบ ผมก็เลี้ยงแมวเนี่ยนี่ก็เลยเตือนนะครับ
พอดีเมื่อวานเนี่ยทางท่านพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญท่านรักษาการแทนผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นะครับก็ออกมาแถลงผลการจับกุมของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับคือนายธรรมนิตเถาวณีพร้อมกับสมุดธนาคารนะครับ10เล่มและโทรศัพท์อีก1เครื่องเนื่องมาจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยครับไปร้อง191เนี่ยนะครับกว่า40รายเนื่องจากว่ามันมีทางอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์ธรมีการโฆษณาไปนะว่าใครต้องการแมวสายพันธุ์ต่างประเทศเลือดร้อยยกตัวอย่างพันเอเปอร์เซียสกอตติโฟรู้จักไหมเป็นรายการพันแมวนะเป็นต้นนะครับเปอร์เซียสกอตติโฟพอทำเสร็จก็มีภาพด้วยสนใจตัวไหนแล้วก็เผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตครับประกาศขายผ่านเว็บไซต์ทีเดียวแหละก็ทำให้คนที่หลงคนที่ต้องการพันแมวพันต่างๆอย่างนี้เขาอยากเลี้ยงแมวอยากกินเลี้ยงแมวครับก็สั่งจองแหละครับก็โอนเงินมาให้เป็นค่าจองก็ตัวละ 5,000 บ้าง 5,000 ถึง 27,000 แต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของคนที่รับจองอะนะผู้ขายแมวผู้ขายแมวทางอินเทอร์เน็ตพอโอนเงินมาได้สักประมาณสัก10คนนี่คนจองมาสัก10คนนะครับได้เงินประมาณสัก 50,000 นี่เขาก็จะปิดเว็บไซต์เขาหนีนะถ้าขายตัวละ 5,000 ได้ก็10ตัวก็ 50,000 10ตัว 50,000 นะครับคือเขามีกติกาว่าถ้าจองครบ10คนเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นต่างเรียบร้อยนะปิดเว็บไซต์หนีเลยเอาไปเปิดที่อื่นอีกครับเพราะเขาว่าตำรวจก็จับได้พอจับได้ครับนายธรรมนิตก็รับสารภาพบอกว่าที่ทำอาชีพนี้มีทำมาตั้งแต่ปลายปี2156อาทิตย์ทำเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นจริงๆเจ้าของก็เลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งครับแมวพันธุ์เปอร์เซียนี่แหละพอเลี้ยงแล้วมันป่วยเอาไปรักษามันก็แพงนะครับว่านะครับเดี๋ยวนี้แมวแพงครับรักษาแพง ครับตอนแค่ตอนนี้ก็ตัวเมียตอนแพงกว่าตัวผู้เดี๋ยวนี้จะเหยียบพันแล้วครับตอนแมวนะสมัยก่อนก็300 400ตอนนี้มา500 700ก็ไปให้สัตวแพทย์ก็ผมเลี้ยงหลายตัวบางตัวนี่นะฮะมีอยู่ตัวนึงเจ้าอ้วนมันน่ารักมากลูกครึ่งเปอร์เซียไอ้ตัวที่ผมเห็นบ่อยๆใช่ไหมแล้วตัวนั้นน่ารักนะเสร็จแล้วไปโดนรถชนแมวเนี่ยถ้าโดนรถชนเนี่ยจะไม่มีแผลข้างนอกในแต่ข้างในแตกถ้าทิ้งไว้ก็ตายลูกเดียวครับก็ต้องไปโรงพยาบาลผ่าตัดช่วยชีวิตหมดไปเกือบ 20,000 นะฮะให้นอนโรงพยาบาลด้วยเจ้าอ้วนนะเขาคิดตั้งค่านอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยฮะไอ้เจ้าอ้วนฮะนั้นน่ารักมากก็เคยเขาเอาไปถ่ายโฆษณาด้วยสีส้มๆนะครับแล้วเสร็จแล้วก็หมดไปตั้งเกือบ 20,000 ตัวนะไอ้บางตัวก็ต้องไปฉีดยาไปคือมันเลี้ยงแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาแล้วเราต้องมาศึกษาว่าพฤติกรรมของแมวชนิดนี้เป็นยังไงอย่าไปเลี้ยงแบบเห็นเขาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงบ้างเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกครับแล้วก็มาทักทายนะเวลาเรากลับไปบ้านก็วิ่งมาชวนมาคุยมาแล้วคุณรู้ไหมฮะไอ้เจ้าตัวหนึ่งของผมเนี่ยนะฮะพอระปุกตีสี่ครึ่งเนี่ยนะครับพอดังเสียงปลุกดังปั๊บเนี่ยแล้วเขาจะมานอนข้างๆปลายเท้าเนี่ยเขาเริ่มมองพอเรายังไม่ลุกนะเขาเดินมาถึงเขาเอาหน้าเข้ามาซุกตามหูตามอะไรอย่างเงี้ยปลุกเราบอกเอ๊ะมันเป็นโดยมันไม่ใช่เขารู้หรือไงก็ลองใหม่ฮะค่อยจับตาดูทำทีเป็นไม่ลุกทำไม่รู้ชี้พอสิ้นเสียงนาฬิกาปลุกเขาลุกขึ้นเลยแล้วก็เอาหน้ามาชนแสดงว่าตื่นได้แล้วนายนาฬิกาปลุกแล้วแล้วเป็นอย่างนี้เป็นกิจวัตรแล้วไม่รักมันเหรอเนาะแต่เขารู้จริงๆแล้วเขาจะทานจะกินน้ำที่ตักไปให้เนี่ยถ้าข้ามวันแล้วเนี่ยจะมีฝุ่นนิดเดียวเขาจะไม่กินแมวจะกินน้ำที่ไหลไม่กินน้ำอยู่กับที่เขารักสะอาดมากสิครับน้อยตัวฮะเข้ามาเนี่ยเขาจะมาร้องเบาๆแล้วก็นั่งมองหน้าพอนั่งมองหน้าคุณต้องคิดเลยว่าเขาต้องการอะไรแน่เราต้องศึกษาเขาพอเราลุกขึ้นปั๊บเขาวิ่งนำไปเลยไปที่ก๊อกน้ำอ่างน้ำอ๋อบอกว่าไปเปลี่ยนน้ำแล้วขึ้นไปนั่งบนไอ้โถส้วมรอให้เปิดน้ำให้กินนี่คือพฤติกรรมของเขานี่เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ล่ะครับเราทำไมว่าอะไรวะ
เขาก็อดน้ำตายอันนี้คนไม่รู้บางทีถ้าไม่มีเปิดน้ำให้ทั้งวันแสดงว่าที่ร้องต้องมีปัญหามีปัญหาครับหรือไม่บางครั้งนะฮะไม่ร้องให้ก็เอาน้ำที่มีอยู่ทิ้งซะแล้วรอรินใหม่เขาเห็นนะแล้วเขากินแมวจะกินน้ำเคลื่อนไหวอะไรรู้ละนี่แสดงว่ารักแมวจริงๆปรากฏว่าครับไปในที่จับได้นี่นะนายธรรมนิตนี่เขาก็บอกว่าแรกๆนี่นะครับเขาก็เคยคือเขาไปสร้างซ่อมคอมพิวเตอร์หาเงินไปรักษาแมวไม่ไหวที่ทำอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าครั้งแรกก็เคยซื้อของนะครับซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละไม่ใช่แต่ไม่ใช่ซื้อแมวครับปรากฏว่าถูกหลอกถูกโกงถูกโกงเจ็บใจถูกโกงนี่แสดงจะเอาคืนนี่นะพอถูกโกงเสร็จก็เลยแค้นมากเลยทีนี้ก็เลยมาคิดแผนอย่างนี้แหละครับไอ้ขายแมวดีกว่าเพราะคนชอบแมวเยอะเจอฮะนะครับตัวเองก็รักแมวอยู่ด้วยสุดท้ายนะครับเธอบอกว่ามีคนโอนเงินมาให้มากกว่า250ครั้งทีเดียวนะเอ๊ะเงินดีนี่หว่ามูลค่านะครับเกือบ2ล้านเนี่ยนะครับตั้งตัวได้เลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอนมาประมาณ10ครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บก็ยอดประมาณ 50,000 ก็จะปิดเลยปิดเว็บไซต์แล้วก็หนีคำว่าหนีเนี่ยหนีเฉพาะเว็บไซต์นะล็อตคนก็อยู่บ้านหลังเก่านั่นแหละเอาแค่ล็อตละ 50,000 50,000 สลาย10คน10คนอย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ย่อยทัศน์ไหนล่ะครับ191ไปค้นเจออีกอ้าวแล้วบัญชีใครล่ะปรากฏว่าเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อนางสาวออยออยนะครับถามไปทำมาก็อ๋อเป็นแฟนกันก็เลยเป็นว่างานนี้ก็เลยเข้าคุกทั้งสามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงคิดยังไงอภรรยามาด้วยแล้วฮะเขามีเหรอเขาจะจับไม่ได้เบอร์โทรมีสร้างซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยนะเลขบัญชีมีเนี่ยมีเหรอเขาจะจับไม่ได้อะคุณคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็แค่นี้เนี่ยไม่รอดหรอกไม่รอดครับนะฮะต้องแยบยลกว่านี้ใช่ไหมคุณเอ้ยมนุษย์เราแต่ถ้าพูดถึงคนเลี้ยงแมวก็เลี้ยงหมานะครับคนเลี้ยงแมวเนี่ยจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีอะอารมณ์ดีเลยแต่ว่าเลี้ยงหมาก็อารมณ์ดีนะหมาเนี่ยนะครับเขาบอกบ่งบอกนะถ้าคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยชอบให้คนมาดูแลมานอบน้อมมาคอยเคล้าเคลียเพราะแมวหมาเนี่ยชอบเอาใจนายไงมีคนเอาใจนายอย่างอู้รักกันกอดกันแต่แมวเนี่ยครับมันหยิ่งเขาไม่มาทำอะไรง่ายๆหรอกเขาจะวางมาดของเขาเฉยๆแล้วเวลาเราทานข้าวเขาก็ไม่มายุ่งนะเบาะเขารู้ฮะแมวนะที่เราเลี้ยงแต่เราสอนเนี่ยเขารู้พอคนทานข้าวพักเขาจะไปไม่ยุ่งแล้วไม่มาแตะไม่มาดมด้วยทำไมจะของเขานะครับถ้าสอนเขาเนี่ยเขาจะรู้ทำไมเขาจะไม่รู้สื่อสารเขารู้เรื่องเขาฟังเสียงเรานิดเดียวว่าดุหรือเปล่าไม่ต้องดังนะคุณบอกทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไปเลยฮะเขาอ่านอารมณ์คนเขาไปเลยฮะบางทีพูดต่อหน้าเขาเนี่ยเขาจะก้มตัวลงเงี้ยไม่ต้องไปตีไปเตออะไรเขาเลยอยู่ที่เราฝึกเขาแล้วเวลาที่เรากลับเข้าบ้านได้ยินเสียงรถเขาจำได้นะคันไหนใครกันไหนใครจำได้กระทั่งเสียงรถพอจำเสียงรถไปได้เขาจะมาโผล่ตรงหน้าไอ้เทเรสข้างหน้าเนี่ยมองเลยมาอย่างแล้วไปดักหน้าบันไดอ๋อลงไปละพอขึ้นหน้าบันไดนะอู้ยเจ้าตัวที่เป็นเพศเมียฟ้องอะไรก็ไม่รู้ยาวกูเจ้าเจ้าบอกพอแล้วไอ้ส่วนเจ้าตัวผู้ก็มาคลอแล้วพอเราลงนั่งที่เก้าอี้หน้าโซฟาหน้าบะอันนี้รองรับแขกเนี่ยซ้ายขวาเลยครับขอนั่งด้วยถ้าบอกไม่เอาจะขอเอามือแตะเข่าหน่อยหนึ่งจะอยู่แบบนี้ครับอดรักไม่ได้เนาะจนกระทั่งเราคุยกับเขาลูบหัวลูบหลังแล้วเสร็จแล้วก็ไปได้แล้วเขาก็ไปหายต่อมแต่แรกมาต้องมานำเสนอก่อน มีอะไรเกิดขึ้นนายครับวันนี้เกิดเหตุใหญ่กระเกงนายทหารหลุดครับอะไรต้องนอนนั่นนะเขาก็มานำเสนอแล้วอย่างเงี้ยคุณคิดเห็นแล้วทานไปก็กินเป็นเวลาOh. กินเป็นเวลาของเขาพอถึงเวลาเขาจะถ่ายเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปกระบะเรามีกระบะซ้ายให้เขา เราฝึกเขาก็ทำดีได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เกลียดสัตว์เนี่ยนะฮะ เอาเถอะแล้วแต่จะเกลียดจะไม่ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่อย่ารักจนเกินไปรักจนกระทั่งไม่เข้าใจว่ามันมีโรคอะไรบ้างไอ้ชนิดที่ว่าเลียปากกันได้อะไรกันได้เนี่ยขอเถอะอันนั้นไม่ไปขอเถอะนะครับ
เขาเรียกว่ารักอย่างนี้รักเยอะไปประเภทจูบปากนะฮะแล้วก็มองวิเคราะห์คนเนี่ยนะคนที่เลี้ยงคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยมักจะไม่ชอบให้ใครมาแบบคุกเข่าขอนู่นขอนี่อุ้ยมาพะเนาดีครับนายใช่ครับท่านไม่ค่อยอ่ะแต่คุณจะเห็นบ้านที่เขา ชอบมีคนมาดีครับนายใช่ครับท่านจะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเพราะหมานี่เขาบอกยิ่งดุยิ่งเข้าหายิ่งอุ้ยมันดีมากๆดีแบบเอาใจอะไรเงี้ยนะฮะมันต่างกันเขาบอกคนจะต่างกันจะต่างกันเยอะเลยแล้วเลี้ยงกระต่ายแล้วแมวเนี่ยมันดื้อไหมดื้อที่สุดเลยจริงอ่ะจริงเวลาเขาอยู่เนี่ยคุณจับก็ถอยหลังเขาจะไปหน้าเขาจะเดินหน้าถ้าคุณจะจับเขาเดินหน้าเขาจะถอยหลังคืออย่ามาดึงฉันไม่ทำตามแล้วแมวเป็นคนที่ติดที่นะติดที่หมาติดคนถ้าคุณบ้านอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณยายนะถ้าไม่อุ้มเขาไปเขาจะอยู่ตรงนี้ประท้วงไงเขาจะอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ตามเหรอไม่ตามเขาจะดูเฉยเขาก็ติดทั้งที่ติดบ้านนี้เดี๋ยวไหมฮะแต่ถ้าหมานี่ไม่ได้เลยวิ่งตามรถเลยแต่จริงไหมครับว่าทั้งหมาทั้งแมวถ้าเอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วไปปล่อยไปสัก10กิโลนี่แมวจับกลับได้ฮะไม่ได้ก็กลับมากลับได้แมวกลับได้ฮะเคยหายไป 4-5 วันเราก็หาไงก็ไม่เจอแล้วเขาก็กลับมาจนได้เป็นเพราะว่าเขาทำสัญญาณเขาไว้หรือไงก็ไม่ทราบหรือเขามีกลิ่นเพศติดตัวเมียน่ะตัวนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมฮะตอนนี้ครับพอพูดเรื่องนี้ก็นึกถึงเทศกาลตรุษจีนนิดเดียวนะครับปรากฏว่าทางจังหวัดสงขลาหรือว่าหาดใหญ่เนี่ยพูดเป็นผมดูสงขลาทีไรนะ คนเข้าใจว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นตัวเมืองใหญ่เลยนะไอ้สงขลากับจีนนี่เดียวก็บางคนไปเรียกจังหวัดหาดใหญ่ไงก็สมแล้วไปตั้งจังหวัดใหม่ให้เลยสมแล้วที่ว่าจังหวัดหาดใหญ่นะวันนี้เพื่อความสบายใจมันใต้ฟ้ากลาครอบจริงๆเลยนะคนเราอะนะสองที่นะที่คนจะเรียกผิดโคราชใช่ไหมฮะใช่มักจะพูดจังหวัดโคราชกันเราต้องคอยสำทับตามว่าโคราชจังหวัดนครราชสีมาแล้วจังหวัดแปดริ้วอะเดี๋ยวนั่นแปดริ้วนี่น้อยหน่อยชาเชิงซาวแปดริ้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะอย่างโคราชนี่พูดกันเยอะมากไปพูดกันว่าจังหวัดโคราชต้องหนังสือก็พูดผู้ใหญ่ก็พูดครับระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดแต่รัฐมนตรีไม่ใช่ดีเดย์แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวตำแหน่งตัวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเสนาบดีแล้วจะต้องรอบรู้พอสมควรนะจังหวัดโคราชอย่างนี้จังหวัดหาดใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ก็ยังเรียกจังหวัดหาดใหญ่ผมบอกมันอยู่ใต้กะลาครอบจริงๆเลยที่จังหวัดหาดใหญ่ก็คงไม่รู้สึกเลือดสาจริงๆแหละเอิญหาดใหญ่นะมันเจริญเหมือนโคราชเขาเลยเหมาะสมที่จะเป็นเพราะฉะนั้นก็ตั้งจังหวัดมันซะอีกจังหวัดนึงก็จบกันที่พูดหาดใหญ่ขึ้นมาครับพ่ออย่างนี้ครับทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาท่านฝากข่าวมาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงตรงกับตรุษจีนพอดีแล้วก็ทางตำรวจประสานกับทหารและอสนะครับทั้งตำรวจทหารอสนะร่วมกัน3ฝ่ายทีเดียวแหละได้ตั้งจุดตรวจทั้งหมด115จุดป้องกันการขโมยรถป้องกันการขนอาวุธป้องกันการขนยาเสพติดและที่สำคัญก็คือให้พี่น้องสิงคโปร์พี่น้องมาเลเซียซึ่งจะมาเที่ยวหาดใหญ่สงขลาดิได้สบายใจว่าตำรวจจัดการและภารกิจแล้วก็ขออภัยพี่น้องประชาชนเวลาผ่านไปผ่านมานะตำรวจและทหารมีความจำเป็นจะต้องขอตรวจรถท่านครับครับช่วยกรุณาเวลามาถึงปุ๊บก็รถไฟหน้าลงแล้วก็เปิดไฟหน้าเก๋งให้หน่อยครับ ก็เตรียมบัตรประชาชนเตรียมอะไรให้เขาด้วยครับเพราะท่านอยู่ในเขตที่ก็ต้องตรวจให้มันละเอียดหน่อยนึงนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยและความสุขของประชาชนนั่นแหละครับให้ความร่วมมือนะครับคนดีเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใช่แต่ส่วนคนร้ายนี่ไม่ให้หรอกหนีบ้างอะไรบ้างนะฮะเห็นไหมร้ายไอ้คนที่หนีกฎหมายหนีอะไรเนี่ยมันคนร้ายครับหนีทหารร้ายแค่นั้นแหละฮะไม่ใช่คนดีฮะคนดีเจอตำรวจจะหนีทำไมเออใช่เจอด่านจะหนีทำไมอย่างเราเนี่ยเราหนีอีกพวกหนึ่งหนีรถบางจะพวกไอ้เรื่องที่ตอนสมัยชุมนุมอะเหนื่อยคุณเราเจอปัญหาไงเราต้องตามหลังมามันใครวะมอเตอร์ไซค์ซ้ายเนี่ยแบบมาแบบไหนวะไอ้สองคนแล้วใส่หมวกนี่
เอายังไงดีว่าให้ไปก่อนหรือเราไปหน้ามันดีเห็นไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะฮะแล้วจริงๆอาจารย์ธนาพุทธพุทธผู้ชมนะผมก็เคยขับรถอยู่ต่างจังหวัดบางทีเรารีบนะใส่เสื้อดำไปตำรวจก็บังเอิญท่านตั้งด่านแล้วแล้วก็บอกตรงๆว่าขอโทษนะครับบังเอิญจะไปงานศพนี่ไปเป็นประธานให้เขาด้วยบัตรเขาไปอะไรนี่เพราะขับเร็วจริงๆสารภาพเลยขับเร็วจริงๆตำรวจก็ว่าครับคราวหน้าก็แล้วก็มาแต่เนิ่นๆหน่อยนะจะไม่ต้องรีบจะได้ไม่ต้องรีบเพราะอ้างว่ารีบกันทั้งนั้นแหละไม่อันนี้รีบจริงๆไอ้คนอย่างผมถ้ามารีบก็รีบนะก็ผ่านไปแต่ทีนี้เวลาเจอด่านบางทีเราก็บอกเขาดีๆว่าเป็นยังไงครับมีเหตุการณ์อะไรไหมคือถ้าเกียรติตำรวจไทยเนี่ยถ้าไม่ทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะไม่ขอดูใบขับขี่หรอกครับเอาจริงๆเขาจะต้องเห็นอะไรพิรุษต้องมีอะไรพิรุษแหละคนเราคนที่มันเป็นอัยการไม่มีเท็จจะไม่ทิ้งรอยอะไรไว้ลักษณะท่าทางก็จะมีอาการคือเขาเรียนท่านนี้มาแต่เราคนธรรมดาเราดูไม่รู้แต่เขารู้ครับใช่ไหมครับพอเขารู้ก็ต้องตรวจสอบเป็นธรรมดาครับนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราพักกันสักครู่หนึ่งครับร่อนทัวร์ช่อง13สยามไทยไปไหนดีเอ่ยเราจะต้องไปเยี่ยมแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนหรือสมาชิกช่อง13สยามไทยคือคุณอัจฉราพรโอ้แต่ก่อนเดินอย่างนี้นะครับคุณอัจฉราพรเดินอย่างนี้ค่อมค่อมค่อมนอนก็ไม่ค่อยหลับคิดถึงกันครับคิดถึงกันเราจะไปเยี่ยมกันว่าคุณอัจฉราพรอายุ76แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าเดินคล่องขึ้นนะสวยด้วยสวยด้วยนะคน75ค่ะดูๆนะคงนะโอ้ใส่เสื้อเหลืองด้วยสวัสดีค่ะดีหนูดีค่ะเก็บขวดก้านตองอยู่มันเยอะมากเลยนะคุณแม่อันนี้ประมาณกี่ขวดแล้วนับไม่ได้แล้วได้ทิ้งไปมั่งแล้วเหลือแค่นี้กินมาตั้ง 3-4 ปีแล้วสามสี่ปีแล้วเหรอทำไมยังกินไม่ใช่สามขวดร้อยนั่นเนี่ยขวดละ 1,500 เนี่ยอยากเดินไม่ค่อยไม่แข็งแรงต้องใส่เฟือกเดินนี่ไม่ต้องใส่แล้วเฟือกอ่อนเฟือกอ่อนแขวนทิ้งไว้ในบ้านเลยไม่ได้แปลงพับเก็บพับเก็บเลยแล้วเห็นบอกว่าดื่มก้านตองมีดื่มกี่ขวดต่อเดือนแม่ทำไม่ได้คือหมดแล้วสั่งเลยหมดแล้วสั่งไม่ได้จำกัดเป็นจำนวนว่าจะต้อง2ขวด3ขวดไม่จำเป็นหรอสั่งทิ้ง4ขวดทำไมไม่จำเป็นล่ะไม่รู้คือหมดเมื่อไหร่สั่งวันนั้นมีเงินสักอย่างโอ้โหไม่แฮสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเลยทีเดียวได้ไม่คือเราพูดให้มันสดชื่นมันก็สดชื่นมันนั่งเงากินยาโน่นนี่นี่ไม่ดีเรากินก้านตองแล้วสดชื่นเราก็พูดให้มันรื่นเริงเพลินใจไปสดชื่นจริงเหรอคุณแม่จริงๆอ่ะก็ดูสิสวยไหมสวยเห็นบอกว่าสวยขึ้นด้วยเหรอเราไม่เจอกันมาสักปีหนึ่งได้นะสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาสวยขึ้นกินน้ำก้านตองโอ้โหจริงเหรอแม่กินน้ำก้านตองแล้วสวยขึ้นมันสวยขึ้นยังไงสุขภาพมันแข็งแรงไงไม่ใช่อื่นหรอกจิตใจมันก็เลยดีมันไม่ได้เดินแบบนี้คือมันเดินแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแม่อู้ดีหลังตรงมากเมื่อก่อนเดินอย่างนั้นเหรอแม่เมื่อก่อนได้เดินอย่างนี้ไงต้องทำเนี้ยต้องอย่างนี้หลังเลยไม่สวยเลยไม่สวยตอนนี้ล่ะเดินตัวตรงสวยเลยสวยเลยโอ้โหคือสวยแบบที่กินยาสมุนไพรอ่ะไม่ได้กินยาฝรั่งคุณแม่รู้สึกเลยหรือว่ากินสวยขึ้นเพราะกินน้ำก้านตองคือคิดอย่างนั้นมันคือไม่คิดว่าเราสวยคิดว่าเราแข็งแรงขึ้นโอ้หน้าตามันสดชื่นมันสดชื่นแล้วมันจิตใจดีนอนหลับนอนหลับนอนหลับด้วยเหรอนอนหลับดีที่สุดเลยไม่งั้นโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่หลับเลยไอ้นี่นอนพอเราดูโทรทัศน์ดูข่าวเสร็จสี่ห้าทุ่มนอนตื่นสี่โมงเช้าโอ้คือถึงจะชมเจ้าสิบสามสยามไทยไม่ได้ก็ไม่เลิกที่จะเป็นแฟนน้ำไผ่ก้านตองเพราะ
เพราะทำให้สุขภาพดีแข็งแรงอะเราก็ต้องนิยมเขาสิอ๋อเพราะทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเราก็ต้องนิยมเขาไปเรื่อยๆถึงว่าจะรับชมช่อง13ไม่ได้ก็เถอะแต่ก็จังสารสมาชิกช่อง13สยามไทยดูฉันสิก่อนที่ไม่แข็งแรงนะคะฉันกินน้ำก้านตองประจำทุกวันนี้ฉันเดิมไปไหนคล่องไปเที่ยวต่างจังหวัดไปสบายมากค่ะนอนหลับแล้วแม่นอนหลับดีสดชื่นตื่นเช้าก็มาทานก่อนนอนกับตื่นนอนเช้าจิตใจสดชื่นเต็มร้อยเต็มร้อยตามเหมือนชื่อ Happy People Fest Yes Yeah วันนี้กล่าวขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะดีสวัสดีคุณแม่อย่าเพิ่งเปิดวันนี้เรามีของฝากนั่นก็คือน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหจูบทำยังไงนะเมื่อกี้รักมากเลยคุณอัชราพรสวยสวยแบบดื่มสมุนไพรผมประทับใจจริงๆครับประทับใจสวยแบบดื่มสมุนไพรโอ้โหสุดยอดนะครับ70ฟ้าฟ้าสวยยำสวยแบบดื่มสมุนไพรนี่นี่ครับของจากธรรมชาติแต่ก่อนนอนไม่หลับก็นอนหลับและข้อสำคัญเป็นแฟนช่อง13สยามไทยดูไม่ได้ซะแล้วเพราะว่ากล่องเขาเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไรครับช่อง13สยามไทยจะนำไปติดให้ครับขอให้สวยวันสวยคืนนะครับคุณอัจฉราพรก็กลับในช่วงที่2ของข่าวยามเช้า Morning News นะครับท่านจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมที่พันธมิตรจำได้เรื่องอะไรคุณสนธิปราศรัยที่สวนลุมนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากทางเหนือนะเอาละปลาประทัดเอาประทัดมาปาเนี่ยนะครับครับตอนนั้นเป็นเด็กของใครล่ะรัฐมนตรีคนหนึ่งไม่ใช่เหรอครับของไอ้ยุทธตู้เย็นครับหรือไอ้ใครนะของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยใครก็ที่ครับไอ้ที่หนวดจิ๋มล่ะที่มาตั้งพรรคน่ะก็ปรากฏว่านะครับข่าวดีก็คือศาลฎีกาท่านคดีนั้นน่ะเหรอฮะคดีนั่นแหละโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยก็ถึงศาลฎีกาแล้วเหรอครับศาลฎีกาแล้วเออว่าไงครับว่าไงครับตั้งแต่ปีเมื่อวานเนี่ยนะครับศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าไอ้เจ้าของนายเกียงกาดนี่นายเกียงกาดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยนะครับเขาฟ้องหนังสือพิมพ์ผู้จัดการครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะผลปรากฏว่าเอาเรื่องที่พวกเขาว่าครับทนายฝ่ายจำเลยทนายของนักสืบผู้จัดการนี่เขาก็ไปสู้ประเด็นที่เอาความจริงไปตีแผ่ต่อศาลใช่ครับไปบอกว่าไอ้โจทย์ศาลที่เคารพโจทย์น่ะเป็นข้าราชการกรมป่าไม้แต่อาศัยอำนาจหน้าที่ตัดไม้ทำลายป่าในโครงการพระราชดำริเห็นไหมไม่รู้ใครเป็นโจทย์ผู้จัดการจะแน่ทีนี้คือ ATV ผู้จัดการบอกว่าไอ้โจทย์นี่แหละครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอาศัยหน้าที่ของการเป็นป่าไม้นี่แหละไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วไปชี้แนวเขตให้กรมที่ดินมาออกโฉนดทับที่ต้นน้ำแม่สะลองจังหวัดเชียงรายเป็นการลักลอบทำลายป่านะครับนี่คือสิ่งที่ ATV ตัวเข้าไปหลังจากนั้นต่อมาโจทย์ได้พาสมัครพรรคพวกซึ่งเป็นข้าราชการนี่ไปจุดประทัดยักษ์ในขณะที่ประชาชนชุมนุมโดยสงบแล้วคุณสนธิกำลังปราศัยอยู่ตอนนั้นนะและเขาก็สุดท้ายนะครับทางศาลก็พิพากษาบอกว่าไอ้ทางจำเลยเขาเป็นสื่อมวลชนเขาพิพากษาวิจารณ์ด้วยสุจริตใจตีชมด้วยความเป็นธรรมและก็มีจิตใจที่เป็นสาธารณะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติก็คือไปตีแผ่เรื่องการทุจริตการเอาที่ดินหลวงไปออกโฉนดนะแล้วก็ตัดไม้ป่าออกไปนี่นะครับศาลพิพากษายกฟ้อง
ว่ามันก็เลยกลายเป็นลักษณะเงียบไงคือมันพอแก้เกี่ยวกันมากกว่าคือเรื่องของเรื่องมันเนี่ยถ้ารุ่นใหม่อาจจะลืมไปคือตอนนั้นคุณสุนทรเขาจัดรายการอะไรประเทศอะไรนะฮะที่เขาจัด เขาก็จัดอยู่ที่สถานีโทรทัศน์อ๋อเขาเรียกว่าอสมทรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรรายสัปดาห์เนี่ยนะฮะครับก็ปรากฏว่าไปปิดรายการเขาเพราะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในช่วงนั้นช่วงนั้นก็ไอ้ช่วงที่นี่แหละรัฐบาลที่เราเห็นวันนี้แหละครับสืบเชื้อสายกันมาจนวันนี้แหละครับไอ้ก่อนหน้านี้วันนี้ก็ท่านประยุทธ์แล้วเหนื่อยยิ่งรักเราพูดเฉพาะเรื่องที่เราแย่ดิครับรัฐบาลไหนทำเราแย่จนวันนี้ไม่ใช่ท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ยังไม่ได้แย่เดี๋ยวเข้าไปพูดผิดว่าผมว่าเขาไม่ใช่ท่านมิคามานี่แหมจริงเลยเข้าใจนะเข้าใจครับเข้าใจเล่นนะนั่นแหละครับตั้งแต่ระบอบทักษิณเรื่อยมานั่นแหละครับแล้ววันนี้เป็นไงล่ะครับชัดเจนศาลชี้แล้วปปช.ชี้แล้วว่าทำอะไรกับบ้านกับเมืองเขาไว้ตอนนั้นเขาก็วิจารณ์ปั๊บปิดทีวีเขาไรเขาที่ทีวีตัวนี้เป็นทีวีภาษีกรประชาชนและทีวีต้องพูดความจริงกับประชาชนพูดความจริงไม่ได้ครับรัฐบาลบอกให้ถอดรายการเขาทิ้งเพราะมันพูดดีเดี๋ยวประชาชนจะฉลาดในความรู้สึกของคนว่างั้นนะครับเขาก็เลยไปจัดข้างนอกเวทีฮะกลายเป็นได้มวลชนอะไรตอนนี้เอาความจริงไปตีแผ่พอตีแผ่ขึ้นมาไอ้กลุ่มที่ภาษีผลประโยชน์ทำชั่วแต่กลัวถูกว่าเนี่ยนะครับเอาคนมาแล้วคนของรัฐอีกแล้วครับเอากำลังคนเข้ามาเอาอาวุธเข้ามาในกรุงเทพนะเพราะว่าตอนนั้นไอ้คนที่ดูแลเนี่ยเป็นคนของไอ้รัฐบาลวันนั้นนะฮะนี่คือเรื่องมันที่เกิดขึ้นนะฮะครับแล้วก็มาเอาระเบิดมายิงใส่คนเข้าอะไรแต่เข้าสารพัดนะอะไรก็ได้ที่ป่าเถื่อนเนี่ยทำหมดแต่ดันกินเงินเดือนประชาชนอยู่ครับนี่คือเป็นเรื่องนี้พอเขาแฉความจริงครับฟ้องเขาครับแล้ววันนี้ศาลท่านก็ยกฟ้องผมเอาคร่าวๆให้ฟังอย่างนี้ที่มาวันนั้นพันกว่าคนเลยนะครับป่าไม้มีเท่าไหร่คนมาหมดเลยนะเพราะว่าไอ้หัวหน้ามันไอ้หัวหน้าดูแลเนี่ยมันอยู่ในนัดรัฐบาลไงรัฐบาลทำผิดไงตัวก็เกิดต้องคิดชั่วตามด้วยใช่ไหมครับแล้วผลที่สุดยังไงครับไอ้คนๆนี้ก็ทำให้พรรคถูกยุบอีกอ่ะใช่ไหมฮะพรรคนะฮะพรรคเพื่อไทยถูกยุบพรรคถูกยุบไปอีกฮะเพราะอะไรมันมีกรณีการพรรคพลังประชาชนมีกรณีซื้อส่งซื้อเสียงการนะฮะนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมาวันนี้และไปฟ้องเขาว่าตัวในสุดความจริงก็ดูเอาแล้วกันความจริงไปแฉในศาลศาลก็พิพากษาให้ฟ้องเขาทำไมยกฟ้องเขาติงด้วยความบริสุทธิ์ใจเขารักษาธรรมชาติแล้วนี่ไอ้วันนั้นไอ้คนพาคนเหล่านี้มึงมาทำไมสวนลมอ่ะเองอยู่ป่าไม้มีหน้าที่ดับไฟป่ามาทำไมขนเอฟ16มาด้วยเอาวงอาวุธมากันด้วยทำไมเรื่องนี้มันจะเงียบไปเออเนาะใช่ครับเออท่านสมยศทำไมไม่ได้ตามอ่ะท่านสมยศตามสิครับครับวันนั้นไอ้คนเหล่านี้มาทำไมอธิบดีกรมอุทยานนะวันนั้นดำรงพิเดชครับเป็นอธิบดีด้วยใช่ครับท่านสั่งเขามาเหรอมาทำไมเออแล้วเบี้ยเลี้ยงเบิกจากใครแล้วมารักษาสวนลุมเหรอมาฟังสนที่ปราศัยเหรอเออเห็นไหมฮะอยู่ถึงเชียงรายนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้นะทำทุกอย่างให้มันกระจ่างไปเลยไอ้คนไหนผิดลากคอไปเลยเข้าคุกไปเลยให้เป็นเรื่องเป็นราวไอ้คนไหนเลวมากยิงเลยถ้ามันยิงสู้ยิงขึ้นฟ้าไอ้ถ้ามันยิงเราต้องยิงมันดิสวนสิอะไรทำได้ต้องทำให้มันเด็ดขาดไปเลยแต่วันนี้ดีเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอย่าวันนี้ยังมีกำเริบเสิร์ฟสารนะนะอย่างที่อะไรเนี่ยประวานเนี่ยทิกออกมาพูดเนี่ยทำกลายเป็นว่าเราดูไปดูมากลายเป็นโอ้ไอ้ผู้นี้จะเอาทักษิณนั่นเองอ่ะที่มาโวยวายกันนั่นน่ะอ๋อฝรั่งพูดเออฝรั่งพูดเราไม่ได้พูดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราทบทวนนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าวันนั้นมันคืออะไรครับแล้วก็รายการของรายสัปดาห์เมืองไทยอะไรเนี่ยนะที่จริงอยู่ในทีวีเนี่ยว่าก็ควบคุมกันอยู่ได้อยู่แล้วใช่ปิดรายการเขาฮะนี่จะเป็นอย่างนี้ฮะวันนี้ก็จะแหมเกือบคล้ายกันเหมือนกันรายการไหนที่พูดเอาความจริงมาพูดมากๆเนี่ยชักยุ่งๆพอสมควรแต่วันนี้ก็ดีละพยายามเข้าใจกันนะฮะต้องเข้าใจกันใครทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยอย่างเราบางครั้งเราก็จะพูดบางทีมันก็แต่แรงมันแรงด้วยลักษณะลีลาเนื้อหาเนี่ยเรารู้ครับอะไรควรไม่ควรโอ้ยกินข้าวมาซะขนาดนี้ไม่รู้ผิดรู้ถูกไปตายนะสมบูรณ์หมาเรียกก้นไปถึงแล้ว
เดี๋ยวก้นหมาก็ไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหมก้มไม่ลงเดี๋ยววันนี้นะผู้ใหญ่คนไหนนะที่คนก็บอกคุณโอ้โหโตจนเลียก้นหมาไม่ถึงอย่าโกรธเขานะใช่ก็จริงเพราะคุณก้มไม่ลงหลังแข็งนอกจากคนที่กินก้านตองฮะก้มได้อะไรได้นะอ้าวท่านผู้ชมครับ8นาฬิกาเราต้องยืนตรงได้จิตคารวะถึงบรรพบุรุษของเรานะครับบรรดาบูรพมหากษัตราธิราชทุกพระองค์เนี่ยสละชีพเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเรามีความสุขทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านั้นเมื่อเรายืนตรงไม่ใช่มองแค่ธงปลิวสวายอย่างเดียวนั่นคือสัญลักษณ์แต่ที่สูญเสียชีวิตเลือดเนื้อคือบรรพบุรุษของเราเราต้องยืนด้วยจิตคารวะถึงท่านเหล่านั้นครับจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจออยู่คืออะไรการใช้ชีวิตวันๆไปกับความเหงามันอาจจะง่ายสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายและยาวนานเกินไปถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผมจะปลดปล่อยสิ่งที่ค้างๆอยู่ภายในออกมาปลดปล่อยความรู้สึกที่มีคืนความเป็นชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่090-991-7127ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมระขี้นกมรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเล่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลคาเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้090-991-7127ไม่ได้ต้องใช้ทุกวันมั
่นใจเอาอยู่เพราะโบนาว่าแฮทโทนิกได้รวมสมุนไพรจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันช่างใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาว่าแฮทโทนิกสำหรับผมแล้วเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชเท่านั้นครับสำหรับผมนะครับต้องเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชเท่านั้นครับน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชโทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070 คุณกระบวนฮะตอนนี้ว่าเบรกช่วงที่3ของเรานะคุณรู้ไหมว่าชีวิตสมรสที่จะยืนยาวเนี่ยชีวิตสมรสที่จะยืนยาวยั่งยืนถ้าผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายต้องหาเอาละสิเอาละสิเอาละสิเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะเอาผู้ชายบางคนบอกเฮ้ยสามีต้องฉลาดกว่าสิผู้ก็พูดแต่เพราะว่าสามีจะเสียผู้เสียคนมันเกิดจากภรรยาเป็นหลักไม่ฮะสามีเสียเองแต่ภรรยาคอยดึงก็นั่นแหละมากจะเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าภรรยาปล่อยปละละเลยไม่สนใจสามีสามีก็เลยเสียผู้เสียคนเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กินน้ำพริกไม่ได้ทำไมพูดไม่ทุกไม่ว่าผู้หญิงเขาได้ยังไงเอ้ยผมไม่ได้ว่านะก็ผู้หญิงบางคนสามีเนี่ยภรรยาหือได้ที่ไหนเขาจะทำอะไรก็ต้องทำภรรยาก็บางทีก็ต้องยอมพูดมากก็อันนั้นคือความผิดของภรรยาใช่ไหมฮะแต่นี่บางครั้งมันทานกันไม่ได้แต่ยึดสำนึกแต่มาดูมาตรฐานที่เขาหาข้อมูลกันมานะครับท่านบอกว่าชีวิตสมรสจะยืนยาวถ้าหญิงนั้นฉลาดกว่าชายกี่เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเปรียบเทียบด้วยล่ะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะมาดูกันเขาบอกว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีพูดถึงเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับบอกว่ารูเพิร์ตเมอร์ด็อกคนนี้คืออภิมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียฮะวัย82ปีแล้วเราก็อยากเป็นบ้างเนาะนะฮะรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนี่นะฮะเป็นมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียอายุ82ปีเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อสารมวลชนหลายสถานีแล้วก็เป็นมีหนังสือพิมพ์ในหลายประเทศทั่วโลกคือมหาเศรษฐีกันแล้วกันน่ะคือรวยไม่เกรงใจมนุษย์เลยรวยแบบไม่อายใครนะไม่บัญญัติบัญญัติรวยมากนะไม่อายเทวดาเลยนะฮะเป็นเจ้าของเยอะมากเลยนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารForbes นะฮะ Forbes นะฮะให้เป็นคนรวยอันดับ91ของโลกเราเอา110ก็พอแล้วมันไม่ทางอยู่แล้วคุณเอาแค่92ก็พอไม่จนติดอันดับกบุญแล้วเขาบอกว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 336,000 ล้านฮะมันรวยแล้วขนาดนั้นสักเถอะท่านนับไม่ถ้วนหรอกคุณรวยและสักขนาดนั้นเขาเรียกรวยไม่ปัญญาปัญญังสิทธิ์เขาให้พอนะนี่ชั่วเอาเองจงรวยแบบไม่มีเหตุผลถึงรวยยังไงก็ตื่นเช้าไม่เหมือนเราหรอกทำไมไม่เหมือนฮะเราแต่ตื่นเช้ามีความสุขคนนี้ตื่นเช้านะ นะตัดสินใจยื่นฟ้องหย่ากับเวนดี้เติ้งภรรยาชาวจีนฮะเวนดี้เติ้งเนี่ยนะฮะภรรยาเป็นคนจีนมีภรรยาเป็นคนจีนอันนี้วัย44ปีท่าน82นะฮะพ่อกับลูกภรรยาเวนดี้เติ้งเนี่ยนะฮะเป็นชาวจีนวัย44ปีครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะก่อนจะถึงครบกำหนดแต่งงาน14ปีนะอยู่กันตั้ง14ปีจะฮะก็เธอก็หย่ากันเรื่องราวความรักของเวนดี้เติ้ง
เวนดี้เติ้งกับรูเพิร์ตเนี่ยนะฮะมันมีอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างว่าสมัยที่เวนดี้เป็นเด็กฝึกงานที่สถานีโทรทัศน์ของเมอร์ด็อกเนี่ยในฮ่องกงนะครับก็มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับเมอร์ด็อกเวนดี้ซึ่งเรียนจบMBA นะฮะจากโยนะฮะคำถามฉลาดเป็นที่ถูกใจของเมอร์ด็อกมากนะคนเรามันมีจุดบันดาลใจทำงานครั้งแรกนะฮะที่สถานีโทรทัศน์ฮ่องกงพอไปตั้งคำถามที่ถูกใจเมอร์ด็อกเสร็จทีมากเลยแล้วบังเอิญเธอสาวนี่สาวสวยด้วยถ้าคนแก่ถามเนี่ยจะไม่จุดขนาดนี้ละมั้งใช่อ้าวใช่ไหมครับนี่เผอิญเธอเป็นเด็กสาวเธอบอกว่าถูกใจมากเลยคำถามของเวนดี้เนี่ยนะฮะคำถามของอะไรฮะเวนดี้ครับตึ้งนะฮะเวนดี้ตึ้งเนี่ยนะฮะถูกใจเธอมาเข้ามากเลยพอหลังประชุมเสร็จครับเวนดี้ก็เข้าไปแนะนำตัวกับโมเดิร์นด็อกหลังจากนั้นเวนดี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นล่ามภาษาจีนประจำตัวเมอร์ด็อกค่อยๆมาที่มาที่ไปค่อยๆมาตอนนั้นก็บอกมีข่าวซุบซิบทางสถานีโทรทัศน์ว่าเมอร์ด็อกเนี่ยยังแต่งงานอยู่กินกับภรรยาคนที่สองอยู่แล้วก็แอบมีสัมพันธ์ลับๆกับเวนดี้อ๋อนี่ฮะอยู่กินกับภรรยาคนที่สองครับเวนดี้กับคนที่สามสิเวนดี้ก็ไม่เขาเป็นผู้ที่นะเป็นล่ามภาษาจีนล่ามนะไปไหนต้องไปด้วยกันแบบนั้นแหละครับเลขาส่วนตัวกันแท้ก็ธรรมดาธรรมดานะฮะการเป็นคนเดียวกันเนี่ยพูดกันรู้เรื่องเร็วนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการเรียนภาษากันด้วยใช่ครับต่อมาเขาบอกเมอร์ด็อกก็ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนกับเวนดี้จริงก็ให้เกียรติเขาซะสิครับใช่ไหมครับก็เป็นคนที่สามซะให้เกียรติเขายกย่องเขาผมว่าอันนี้สมควรนะที่ว่ายกย่องเขาใช่อันนี้ก็ภรรยาผมนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นการไม่กดขี่ไม่กดขี่ทางเพศใช่ไหมครับให้มันชัดเจนไปว่าใช่คือใช่ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ยอมรับว่าจริงแล้วก็ทำเรื่องฟ้องหย่ากับภรรยาคนที่สองก็คงจะราวีกันนานพอสมควรเนี่ยนะครับอ๋อที่เป็นซึ่งแต่งงานกันมานานถึง31ปีเวนดี้มาก็เลยเลิกกับคนที่2ก็เป็นเพราะอะไรไม่รู้นะฮะเป็นกฎหมายฝรั่งเขาฮะต้องมีคนเดียวเหรอฮะเขาต้องมีคนเดียวอ๋อก็กฎหมายไทยเหมือนกันถ้าจดทะเบียนก็ต้องมีคนเดียวก็ธรรมดาฮะนิตินัยแต่พฤตินัยมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะฮะการหย่าร้างครั้งนั้นก็บอกสร้างสถิติการหย่าที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในโลกโดยเมอร์ด็อกเนี่ยต้องแบ่งสินสมรสจำนวน $1,700 ล้านให้ภรรยาหรือ50,000-51,000 ล้านให้ภรรยาก็เอาละครับมีเยอะสักขนาดนั้นนะฮะให้ไปเถอะก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปเถอะเมียตัวเองเขาบอกหลังการที่หย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านไปได้17วันเมอร์ด็อกก็เข้าพิธีแต่งงานกับเวนดี้นี่ท่านไล่พฤติกรรมให้ฟังนะฮะครับว่ามันคืออะไรที่บอกว่าผู้หญิงฉลาดกับผู้ชายเนี่ยอยู่กันยาวเนี่ยนะฮะ สมัยที่เวนดี้กับเมอร์ด็อกแต่งงานกันในใหม่ๆนะครับบอกว่าเธอก็ถูกวิจารณ์อยู่เสมอบอกว่าแต่งงานเพราะเห็นแก่เงินคนไทยเราก็จะพูดแบบนี้แหละครับรักกันให้ตายเขาไม่มองเขาบอกว่าอันเนี้ยเขามีเงินนี่อย่างงั้นอย่างนี้นะก็แบบดาราเราปากหอยปากปูเขาบอกว่าแต่เมอร์ด็อกเนี่ย ออกมาปกป้องโดยบอกว่าตัวเขาต้องวิงวอนโน้มน้าวเวนดี้อยู่นานกว่าเธอจะใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยนี่เขาก็ให้เกียรติเมอร์ด็อกนะไม่ว่าเวนดี้จะแต่งงานเพราะว่ารักหรือเห็นแก่เงินก็แล้วแต่การหย่าร้างของเวนดี้กับอภิมหาเศรษฐีคนนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตแต่งงานนั้นมีความสุขเสมอไปเพราะผลที่สุดเมอร์ด็อกก็มีการหย่ากับเวนดี้เหมือนกันก็ต่างวัยกันมากนี่80กับ40มันก็ไม่แน่นะคุณกินก้านตองนี่ไวไม่จำเป็นเลยนะต้องโทษ13สยามไทยไม่ยอมเอาก้านตองไปฝากเขาบังเอิญมีข่าวซุบซิบวงในคุณสมบูรณ์ฮะก็ว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเมอร์ด็อกกับเวนดี้เนี่ยมันคลอนแคลนมาเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วนะครับและจาก
คำฟ้องหย่าของเบอร์ด็อกที่ระบุว่าชีวิตแต่งงานของเขาร้าวฉานมากว่า6เดือนแล้วอันนี้เบอร์ด็อกเป็นคนฟ้องนะเมอร์ด็อกฟ้องนะบอกร้าวฉานกันมา6เดือนแล้วครับมีการศึกษาสูตรการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การแต่งงานมีความสุขและก็ยืนยาวจากเหตุการณ์ตรงนี้ครับเขาก็เลยไปศึกษาว่าชีวิตคู่แต่งงานเนี่ยอะไรทำให้ยาวเงินก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะครับมันไม่ใช่เงินก็ไม่ใช่ไม่สำคัญใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเมื่อศึกษาออกมานะครับตอนนี้มาถึงบทศึกษาแล้วนะครับพบว่าเรื่องเงินทองไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดเลยสองชีวิตคู่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เหอไปช่วยคู่ทุยามน่ะคุณเหอเพราะว่าต้องการชั่วคราวไอ้แหวนเพชรวงโตเดี๋ยวเขาไปเอาใหม่ก็ได้ครับเห็นไหมฮะแต่งงานเนี่ยโอ้โหอลังโอ้โหจะว่าอลังการทีเดียวโอ้อลังการงานสร้างอภิมหานิอมตะนิรันดร์การกบาลขาวเลยล่ะเมาช้างมาเป็นโขงเลยไม่นานเขาบอกว่าเตียงหักภาษาเก่าเขาเรียกว่าไอ้หม้อนึ่งนี่นะยังไม่ทันก้นดำก้นหม้อยังไม่ทันดำใช่ชนไทยเราพูดอย่างนั้นก้นหม้อยังไม่ทันดำคืออยู่กินกันมันก้นหม้อยังไม่ดำเลยเลิกกันละใช่ดาราหรือคนดังวันนี้ก็เป็นงั้นนะครับนะฮะเพราะความเหลวแหลกในการใช้ชีวิตแต่วันนี้เขาบอกว่าปัจจัยสำคัญเงินทองไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่เรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะฮะอันนี้นะฮะพื้นฐานทางวัฒนธรรมและก็ระดับการศึกษาของคู่แต่งงานเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่จบลงด้วยการหย่าร้างในภายหลังปรากฏว่าไอ้ตรงนี้แหละครับพื้นฐานวัฒนธรรมนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็วัยก็สำคัญที่สุดเลยนะครับนั้นคนไทยเราก็มีนะที่บอกว่าสามีแก่กว่าภรรยากี่ปี อยู่กันยืนนะคนเฒ่าคนแก่มักจะพูดนะฮะท่านพูดจากประสบการณ์ใช่นะยังไม่ได้หาข้อมูลแบบวันนี้ครับจากการศึกษาคู่แต่งงาน1,074คู่ครับระหว่าง19ปีถึง75ปีนะฮะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ เขาได้ข้อสรุปมาเป็นสูตรที่ทำให้ชีวิตแต่งงานราบรื่นสูตรเขามีดังนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่ได้เป็นดังนี้อยู่ไม่ราบรื่นนะครับครับเฉพาะวันนั้นเขาข้อมูลเข้าวันนั้นนะของสวิตเซอร์แลนด์อย่าไปอ้างนะครับใครที่ราบรื่นท่านก็ดีแล้วยืดอกบอกเลยนี่ไงฉันไงไม่เห็นอย่างที่ว่าฉันก็ราบรื่นก็ดีแล้วแล้วก็รักษาความราบรื่นเอาไว้นะครับภรรยาควรมีอายุน้อยกว่าสามี5ปีเขาบอกคู่ราบรื่นนะบางท่านก็บอกโอ้ห่างกันตั้งรอบนึงยังอยู่ได้ราบรื่นเลย10ปีได้ก็ดีนะที่ผู้ใหญ่ว่าไว้5ปี7ปีทำนองนั้นนะครับ2ฮะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอันนี้ก็ช่วยใช่แน่ใช่นะฮะมันไม่ต่างกันจะเกินไปนะครับครับ3ฮะทั้ง2ฝ่ายไม่เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนอ๋อแต่นี่ผมเห็นด้วยถ้าคนมันเคยมันจะมักจะเคยมันมีคู่เปรียบเทียบก็เหมือนกับไก่ถ้ามันเคยแพ้เนี่ยมันจะแพ้บ่อยๆนะครับคืออะไรฮะไม่ทราบนะว่าผู้ใหญ่เขาพูดไว้จริงหรือเปล่าไอ้ผมก็ไม่ชำนาญเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพ่อแม่อบรมให้เอี่ยมเฟี้ยมอ่ะหญิงสบตาปั๊บบ่อให้หลดพอเจอผู้หญิงสาวๆสวยๆผู้ชายก็ต้องชอบใช่ไหมธรรมดามันก็ต้องสบตาตาต่อตานั้นมาประสานจึงอยากสมานไมตรีแต่คุณพ่อบอกว่าถ้าเจอผู้หญิงให้ลดตาลงต่ำหลงเชื่อพ่อไปดูอะไรอ่ะไม่มีแฟนเลยบ้าตัวเองอ่ะพ่อห่วงลูกชายห่วงบอกกลัวตัวเองเหงาเลยทีจำไว้นะกลัวลูกชายจะไปรักลูกสะใภ้มากกว่าพ่อคนไหนอ่ะพ่อแม่คนไหนบอกเอ้ยผมไม่กังวลแล้วครับเพราะลูกผมเป็นผู้ชายไอ้พ่อแม่คนนั้นแย่ลูกผู้ชายที่คุณจะอบรมเขาเออเนาะเพราะคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่เหรอคุณแบบบทที่ดีไม่ใช่เหรอบางคนยังพูดนะฮะช่างมันแท้ลูกผู้ชายน่ะมันไปท้องหรอกนี่ไงอันนี้อันตรายแสดงว่าไอ้พันเนี้ยปล่อยให้ลูกไปข่มเหงผู้หญิงเขาไงปัญหาก็เลยเกิดไงไปไหนก็ถามว่าไอ้ลูกคนนี้หลานใครอันนี้ไอ้ส่วนผมถูกให้หลบตาให้หลบตาลงต่ำไอ้เพื่อนผมมันก็หลบเหมือนกันพอเจอหน้าพับหลบมองต่ำมันไปมองกลางตัวเขาอ่ะ
ข้าเลยเตะเอาเลยใครพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเตะเอาดิมองอะไรพี่ชายเขาพี่ชายเขาเตะให้พ่อใจดีไอ้นี่ก็ร้องปากแตกเลยบอกพ่อพ่อพ่อบอยผมลดตาลงต่ำเนี่ยผมลดตาลงต่ำแล้วเขาเตะผมมึงมองอะไรอ่ะมองตรงกลางมึงลดยังไงก็มึงลดตาลงต่ำคืออย่าไปมองใช่ไหมครับถ้ามองก็แอบมองอย่าให้เขาอย่าไปประสานสายตาก็นี่บางคนบอกผมก็ลดลงต่ำเอานี่ผมไม่ต่ำถึงขนาดนะผมต่ำลงมาหน่อยนึงถ้าต่ำลงมาหน่อยถึงตรงไหนมองตรงไหนไม่มองหน้าอกเขาเจ็บอีกเหมือนกันมันไอ้คำว่าบอกให้ลดเราลงต่ำเนี่ยนะฮะพูดกันให้เข้าใจให้ต่ำแค่ไหนนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใครจะสอนลูกนะระวังให้ดีนะเขาบอกว่าไอ้ก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับบอกว่าที่มองมาทั้งหมดจำเป็นที่ต้องเรียนแล้วเขาบอกว่า4นะฮะภรรยาฉลาดกว่าสามี 27% เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอะไรนะยังไม่ผ่านการหย่าร้างด้วยกันทั้งคู่เพราะผ่านการหย่าร้างมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ชีวิตรักยิ่งคุณสุภาพสตรีเนี่ยชีวิตรักครั้งแรกเนี่ยเขาทุ่มเทเลยนะใช่คือที่ให้ไปคือความรักกว่าจะตัดสินใจได้คือความรักถ้ามาครั้งที่สองเนี่ยไอ้ความรักเหล่านั้นยังเหลือหรือเปล่าไม่ทราบครั้งแรกเขาจะทนมากเลยนะครับเหลือบากกว่าแรงถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงกินเขาไม่ลูกผู้หญิงเขาไม่หอบกระเป๋ากลับบ้านพ่อแม่หรอกลูกผู้หญิงนี่อดทนลูกผู้หญิงอดทนบางคนก็อดทนเหมือนกันนะครับอดทนอยู่ไปเพื่อข่มผัวให้อยู่แต่ลูกผู้ชายเราบางคนก็ไม่รู้อะไรมาเกิดนะเหลือเกินจริงๆเนาะตั้งใจไปหลอกครับอ้าวเอาละเมื่อทั้งคู่ไม่เคยหย่าร้างกันมาเนี่ยก็แสดงทั้งคู่เนี่ยไม่เคยทุ่มอะไรให้กับใครไปหมดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่หลังตามมาเนี่ยมันเหลือด้วยเหตุผลบางคนก็ด้วยผลประโยชน์ครับใช่ไหมครับใช่ด้วยหน้าตาแต่ความรักเนี่ยไม่มีผมว่ามันไม่มีแล้วแต่จะมีความเห็นใจตามมาครับนะข้อที่4เขาบอกว่าภรรยาฉลาดกว่าสามี 27% ทำไมต้อง27นะฮะทำไมไม่เอา50ทำไมไม่เอา30แต่ถ้าฉลาดมากเกินนี่มีปัญหานะอย่างภรรยาเป็นด็อกเตอร์สามีไม่จบปริญญาตรีนี่ไม่ยืดครับนี่เขาก็มีอย่างเงี้ยมันห่างเกินเขาบอกเงี้ยภรรยาเนี่ยควรจะฉลาดกว่าสามี 27% พอมากกว่านั้นนี่มันจะเกิดมีปัญหาใช่เพราะฉะนั้นก็โดยภรรยาเนี่ยภรรยาควรจะมีปริญญาบัตรส่วนสามีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้นะมันก็พอไปได้นี่คือที่จะอยู่กันได้นะครับครับถ้ามันเท่าๆกันมันก็เถียงกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าบางคู่ก็ข่มกันก็มีนะบางทีก็ภรรยาก็บอกฉันตำแหน่งฉันอะไรเธอตำแหน่งอะไรบางคนถ้าอยู่กันด้วยแบบนี้เลิกอยู่กันไม่ได้หรอครับด็อกทั้งคู่เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับพ่อกับแม่งงเลยแล้วผลที่สุดพอคุยกันก็ด็อกคนละสาขาแล้วผลที่สุดเป็นไงฮะพอเถียงกันไปเถียงถึงเวลาลูกไม่เคยมีแล้วครับเพราะอารมณ์มันไม่มีแล้วใช่ไหมครับนี่ท่านก็จะบอกว่าหากชีวิตคู่ได้ตามนี้ครับคณะผู้ศึกษาเขาบอกว่าจะช่วยยืดอายุการแต่งงานได้นานอีก 20% ทีเดียวถ้าได้สูตรนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่สูตรนี้ท่านบอกมีปัญหานะยาไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวเขาบอกหลายท่านฮะสงสัยว่าทำไมภรรยาควรฉลาดกว่าสามี27% ไอ้ตัว27เนี่ยทำไมไม่30ครับนักจิตวิทยาเขาให้คำตอบว่าสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยผู้ชายมีสัญชาตญาณแห่งการขยายเผ่าพันธุ์ส่วนผู้หญิงมีสัญชาตญาณแห่งการรักษาเผ่าพันธุ์ให้มั่นคงก็ถูกไงนี่ต้องมีสมองไงการรักษานี่นะฮะเห็นไหมฮะนักจะเรียกแม่แม่ทุ่งแม่ทัพไอ้ขยายเผ่าพันธุ์ใช้กำลังก็ได้ใช้ความสมบูรณ์ก็ได้แต่ไอ้รักษาเผ่าพันธุ์เนี่ยต้องมีสติปัญญาและสมองไงสังเกตสิเออจึงเรียกว่าแม่ทับใช่ไหมแม่น้ำให้เป็นแม่ให้เป็นแม่ฮะแม่โพสต์เขาบอกซึ่งมาถึงสมัยปัจจุบันฮะพันยาต้องมีไหวพริบในการควบคุมสัญชาตญาณแห่งการขยายเผ่าพันธุ์ของสามีอีกด้วยเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่หนักนะเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่ฮะมึงจะขยายเผ่าพันธุ์ที่ไหนอีกไม่ได้ก็ต้องควบคุมให้อยู่บางคนบอกไม่ได้หรอกถ้าไม่ควบคุมมันกลับบ้านไม่ถูกไอ้ผู้ชายก็เหลือเกินผมเลยไม่เป็นผู้ชายไง
เฮ้ยลืมไปนะเขาบอกว่าอีกอย่างนะบอกว่าพูดอีกอย่างนี่คือว่าคือการกระชับพื้นที่ความเจ้าชู้ของผู้ชายให้อยู่หมัดนี่คือเป็นทักษะอีกอันนึงที่ภรรยาต้องมีอ๋อต้องทำได้ไงแล้วมีนี่ก็ต้องศึกษาว่าอันนี้แหละคนไทยจึงบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งครับคืออะไรฮะภรรยารู้จักใช้อำนาจใช้ปัญญาและความดีทำให้สามีรักครอบครัวเกิดขึ้นไม่ทำตัวออกนอกลู่นอกทางชีวิตแต่งงานก็จะไม่มั่นถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตแต่งงานก็จะมั่นคงนะถ้าพูดจริงๆแล้วงานง่ายงานไม่ง่ายไม่ง่ายครับเชื่อภรรยานี่เขาบอกว่าต้องมีปัญญามีความดีนะฮะให้สามีรักไม่ใช่ใช้อำนาจไม่ใช่การไล่บี้ไอการไล่บี้จนเกินไปเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าผู้ชายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มีศักดิ์และศรีผู้หญิงก็มีศักดิ์และศรีอย่าให้เขารู้สึกว่าหน้าแตกเออถ้าผู้ชายไม่รักศักดิ์ศรีภรรยาก็เหมือนว่าคุณก็ไม่รับผิดชอบต่างคนต่างเรียกว่าเจือสมซึ่งกันและกันใช่ไหมครับต้องเสริมซึ่งกันและกันดึงซึ่งกันและกันให้อยู่กันได้ถ้าไปดูนะครับถ้าเห็นสามีกำลังนั่งสนุกสนานกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมียมาวงแตกประเภทเล่นไพ่ไปด้วยกินเหล้าไปด้วยนะเมียมาแว้แต่นะเชื่อผมไหมครับไม่เกิน2เดือนครึ่งถ้าใครทางมันเอางั้นเมียก็ทำถูกนะว่าปรากฏไม่นั่งกินเหล้าเล่นไพ่มันไม่ได้ก็มันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บางอย่างถ้าจะไปพูดกันต่อหน้าเดี๋ยวมันก็ห่างหน้ากันเกินครับก็กลับไปค่อยถ้าพูดไม่ได้ก็ไปบอกพ่อเขานั่นแหละครับคือปู่ของลูกนั่นแหละไม่บางเรื่องบางราวเนี่ยเขาบอกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันไงใช่เวลาที่อยู่ต่อหน้าสังคมเนี่ยจะสามีภรรยากันเนี่ยนะเขาบอกว่าพึงให้เกียรติซึ่งกันและกันประหนึ่งว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติเหมือนกันถูกคือต่อหน้าสังคมครับไม่เชื่อว่าอยู่บ้านเนี่ยสามียอมออกนอกบ้านมึงต้องยอมกูเหมือนในบ้านนั่นคือเป็นการไม่ให้เกียรติกันไอ้การอยู่ร่วมกันเนี่ยยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นตัวคนเดียวกันคือมีดินน้ำมันอยู่สองก้อนจะปั้นตุ๊กตาสักตัวต้องเอามารวมกันไม่ใช่หรอครับก็รวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันเราก็ได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวที่มีองค์ประกอบใช่ไหมฮะเขาเรียกอนาโตมีปั้นมาอย่างสวยเลยงามมากเลยแต่คุณยังบอกคุณก็ปั้นทั้งคุณตัวนึงแล้วมันจะเป็นตัวเดียวกันได้ยังไงมันต้องเอามารวมกันถึงเวลาพับเนี่ยวันนี้สังคมวันนี้นะบางคนก็เอาแต่ใจตัวกันนะเอาแต่ใจตัวกันไม่ได้ดังใจบ้างอะไรบ้างจนบางครั้งเอาละทำไมหน้าที่การงานไม่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งจะทำหน้าที่การให้ดีก็ไอ้ทางนู้นก็โวยวายเพราะฉะนั้นแปลว่าพอเป็นคู่สร้างกันนะดีที่สุดนะฮะเขาเลยมองไว้ว่าให้ภรรยาเนี่ยฉลาดกว่าสามี 27% ทำไมไม่มากกว่านั้นล่ะมากกว่านั้นคืออะไรถ้ามากไปก็รับไม่ได้กดขี่จะเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมครับทนงตนเกิดขึ้นทันทีเลยใช่นะ 50% นี่ก็ไม่ได้ละไม่ได้ครับเอาละแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ใครตามไม่ใช่ใครไม่ใช่สูตรนี้เราบอกว่าทะเลาะกันไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องไอ้เรื่องความรักเนี่ยให้ห่างกันสัก50ปี40ปีเกิดเข้าใจกันก็อยู่กันได้ก็ได้แต่ดีที่สุดเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะฮะวัยหนุ่มสาวเนี่ยรักคนสูงอายุดีที่สุดครับเห็นด้วยจริงไหมฮะเพราะหนึ่งมีการให้อภัยมีคติดีๆสอนมีความอดทนนะฮะอายุห่างกันก็เหมือนได้เหมือนเป็นพ่อคนที่สองใช่ครับนี่ฮะพ่อคนที่สองของภรรยาถ้าเมื่อใดที่ภรรยาบอกมีพ่อคนที่สองเนี่ยชีวิตจะราบรื่นมีแต่ความสุขถ้าหนุ่มสาวด้วยกันเนี่ยมันไม่มีการอภัยกันหรอกครับมึงเตะมากูเตะไปรักกันในรักกันในช่วงที่เรียนปริญญาตรีนะไม่ยืดหรอกก็ปัญหาก็แค่4ปี3ปีกันนี่คือเป็นว่าสังคมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงเป็นอย่างไรอยู่ที่เราปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันดีที่สุดอย่าลืมนะครับพึงให้เกียรติซึ่งกันและกันภรรยาต้องให้เกียรติสามีสามีต้องให้เกียรติภรรยาการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละคือความรักที่อยู่ด้วยกันอย่ายืดยาววันนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องคนจีนทุกคนมีความสุขสุขได้กายสุขได้ใจแล้วก็สุขด้วยชีวิตครอบครัวแล้วก็ร่ำรวยด้วยคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมมีทรัพย์มีศีลและมีศีลเยอะๆขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเอ็กซ์ตร้าและเรนโบนี่ของทุกคนนะครับผมอธรครับสมบูรณ์ครับพร้อมเด็กน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย
ครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 100% ตาอเมซิ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ตาวันคร็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซันฟาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS